ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.com SCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่เป็นรายการเสียงเศรษฐกิจประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนวันนี้ผมรัฐกรอัศดรธีรยุทธเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับส่วนเพื่อนอีกท่านหนึ่งคุณพิชภาศักดิ์มังกรเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ไปปักหลักอยู่ที่ขอนแก่นนะครับซึ่งเราไปจัดงาน Thailand Smart Money สัญจรที่ขอนแก่นนะครับวันที่25 26 27นะครับพฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เรียกว่าจัดเป็นปีที่4แล้วนะครับผู้ฟังมีญาติพี่น้องอยู่ขอนแก่นแล้วก็ปริมณฑลจังหวัดข้างเคียงมาที่ขอนแก่นได้ก็นะครับขอเชิญชวนเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับของปีนี้นะครับที่จะได้บริหารการเงินการลงทุนนะครับบริหารเรื่องภาษีอะไรต่างๆนะครับจัดการการเงินนะครับการลงทุนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะก้าวสู่ศักราชใหม่ซึ่งรอท่าอยู่แล้วนะครับอีกเนี่ยเดือนหนึ่งซึ่งเป็นศักราชที่นะครับ2560นะครับ2017แล้วครับคริสตศักราชเนี่ยเป็นศักราชที่ผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมากมายมโหฬารทีเดียวนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับก็จะไม่พูดให้เสียเวลานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ขอนแก่นแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะครับมาได้ก็รีบมานะครับสถาบันการเงินก็ชั้นนำทั้งนั้นแหละครับทั้งรัฐและเอกชนนะครับก็ผนึกกำลังกันภายใต้ทีมงานปีนี้แหละครับสมาร์ทอินทิเกรชันนะครับคือการประสานพลังทางการเงินเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเงื่อนไขดีๆเหล่านี้ถึงปีหน้าไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนะครับเพื่อให้สถาบันการเงินสามารถนะครับทำงานได้นะครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมานะครับก็เชิญชวนเลยนะครับเมื่อวานเราได้มีการ เปิดให้ลงทะเบียนนะครับที่จะรับเสื้อยืดคอปกนะครับย้ำอีกทีนะครับเราได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรับเสื้อยืดคอปกนะครับต้องมารับในงาน Thailand Smart Money ที่กรุงเทพนะครับ16 17 18ธันวาคมนะครับ3วันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับลาดพร้าวนะฮะก็เป็นงานประจำปีจัดขึ้นเป็นปีที่7นะครับปรากฏว่าเปิดแป๊บเดียวละครับโอ้โหหลั่งไหลกัน SMS เข้ามานะครับเราก็ยินดีนะครับให้ด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งนะครับอยากจะเชิญชวนผู้ฟังนะครับที่ลงทะเบียนไว้ไปรับให้ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเราเปิดแป๊บเดียวเนี่ยก็หมดแล้วละครับนะฮะแต่ก็รับไปทั้งหมดแล้วครับที่ SMS เข้ามาในเมื่อวานนี้นะครับภายในเวลาเที่ยงนะครับต้องย้ำอีกนิดนึงนะครับภายในเวลาเที่ยงนะครับถ้าหากว่าผู้ฟังที่ SMS เข้ามาแล้วก็เลยเวลาเที่ยงไปแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้อง SMS เข้ามาใหม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นเสื้อคอกลมนะครับต้องเรียนท่านก่อนนะครับว่าเสื้อยืดคอปกทีเชิ้ตเนี่ยหมดแล้วครับจัดไว้นะครับ เยอะทีเดียวนะครับแหมไม่อยากบอกตัวเลขบอกไปจะตกใจนะครับก็แป๊บเดียวละครับหมดนะครับแล้วก็เลยตอนหลังๆท่านจะเห็นได้ว่าผมไม่กล้าพูดเชิญชวนอีกเลยนะครับเงียบๆไปเพราะว่าโควต้าเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับแต่วันนี้ละครับจะเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับสีเทานะครับซึ่งผมเรียกว่าสีเงินก็แล้วกันนะครับสามารถใส่ได้นะครับปีหน้านะครับไปถึงเดือนตุลาพฤศจิกธันวาเนี่ยก็ยังใส่ได้นะครับแต่ว่าปีหน้าเราก็คงต้องเปลี่ยนใหม่ให้เป็นไปตามโฉลกสีของปีนะครับเนื่องจากปีนี้วันเสาร์นะครับเป็นวันธงชัยนะครับวันพุธเป็นวันอธิบดีนะครับสีของวันเสาร์ก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วครับก็หนักไปทางโทนเทาๆดำๆนะครับมันก็ไม่ทราบว่าสอดคล้องกับยุคสมัยโดยบังเอิญได้อย่างไรนะครับก็แล้วก็วันนี้ลงทะเบียนนะครับรับเสื้อคอกลมย้ำอีกทีนึงนะครับก็ท่านผู้ฟังก็นะครับที่ได้ลงทะเบียนรับ
เสื้อคอปกนะครับไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไปแล้วก็วันนี้ก็เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับได้แจ้งเข้ามานะครับเงื่อนไขไม่มีอะไรมากครับคือ1ท่านต้องไปรับด้วยตัวเองในงานนะครับอันที่2ก็คือ1เบอร์1สิทธิ์นะครับ1เบอร์1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับนะฮะก็นะครับต้องเรียกว่า1คนนะครับ1เบอร์โทรศัพท์ละครับนะครับแล้วก็แจ้งชื่อนะครับชื่อผู้ชายผู้หญิงนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ชายนะครับเมลหรือฟีเมลก็ผู้หญิงนะครับก็ได้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วก็บอกไซส์มันกรุณาบอกไซส์มาด้วยไซส์เราก็มีเลยครับ XL L M แล้วก็ S ครับเพื่อเราจะได้เตรียมจำนวนไว้ให้พอนะครับถือว่าพิเศษจริงๆนะครับสำหรับผู้ฟังรายการเสียงเศรษฐกิจก็เลยว่าเราจัดรายการนี้มาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วล่ะครับก็มีแฟนๆเยอะเราก็จะตอบแทนผู้ฟังนะครับด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าขอความกรุณาให้ไปรับในงานย้ำวิธีนะครับวันนี้เราให้ลงทะเบียนรับเสื้อคอกลมนะครับเป็นเสื้อคอกลมสีเทานะครับสีเงินล่ะครับผมใช้อย่างนี้เรียกให้มันถูกเฮงๆไว้ก่อนนะครับสีเงินนะฮะก็เราก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ลงทะเบียนเข้ามาแจ้งเข้ามาทาง SMS นะครับเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเพราะโทรเข้ามาก็เห็นใจน้องเขารับไม่ไหวจริงๆนะครับ SMS เข้ามา4874101นะครับ4874101นะครับแล้วก็บอกชื่อนะครับนามสกุลบอกเพศนะครับชายหรือหญิงเมลหรือฟีเมลนะครับแล้วก็บอกไซส์นะครับ XL L M แล้วก็ S นะครับ4ขนาดนะครับนะบอกเข้ามานะครับก็รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกนิดนึงนะครับผู้ฟังที่แจ้งลงทะเบียนได้เสร็จเข้ามาเมื่อวานนี้ครับหลังเที่ยงนะครับก็คงต้องรีบแจ้งเข้ามาใหม่นะครับเพื่อรับสิทธิ์เสื้อยืดขอกลมนะครับหลังจากนี้ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับถ้าอยากได้อย่างนี้เพิ่มหรือนะครับก็คงต้องไปในงานแล้วก็คงไปลงทุนนะครับต่างๆมากมายซึ่งมีตั้งแต่ซื้อสลากออมสินสลากทกส.นะครับซื้อกองทุน LTF IMF นะครับซื้อประกันชีวิตนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยนะครับลดภาษีนะครับจากช่องทางที่ทางการเนี่ยเปิดให้นะครับให้เราเนี่ยเสียภาษีน้อยลงสมมติว่าต้องเสียหมื่นหนึ่งก็อาจจะเสียเหลือสัก 5,000 อะไรเงี้ยนะครับถ้าเราบริหารดีๆนะครับเมื่อวานเราก็ได้เชิญผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับมาให้คำแนะนำนะครับว่าเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเนี่ยนะครับเฉพาะซื้อประกันชีวิตได้นะครับถึง 500,000 บาททีเดียวนะครับต่อปีแล้วก็เอาไปลดภาษีเนี่ยได้เยอะทีเดียวนะครับก็เราก็พูดไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้ฟังก็ควรจะไปในงานดีกว่าไปคุยกันว่าเราจะบริหารภาษีอย่างไรนะครับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับเข้ามาในรายการก็แล้วกันนะครับแม่ข่าวที่ฟังแล้วก็ใจหายนะครับก็คือการถึงแก่อสัญกรรมของฟิเดลคาสโตนะครับผู้นำคิวบาละครับในยุคของผมโตมานี่ไม่รู้จักนะครับผู้นำคิวบาที่ชื่อฟิเดลคาสโตเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับฟิเดลคาสโตก็ถึงแก่กรรมในวัย90ปีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับเป็นนักสังคมนิยมนักมาร์กซิสคอมมิวนิสต์อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนเปลี่ยนแปลงนำคิวบาออกมานะครับก็มีบทบาทเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับให้อาจารย์ทิตินันท์มาพูดให้เราฟังว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แม้แต่โลกวันนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องนะครับประท้วงมากมายนะครับประท้วงกันตั้งแต่หลายประเทศทีเดียวนะครับเหนือแม้กระทั่งในอาเซียนด้วยกันก็ประท้วงรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำขององซานซูจีนะครับบอกว่าถึงกับบอกว่าจะทวงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่เธอได้ไปเนี่ยคืนนะครับเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะครับไม่สามารถนะครับหรือไม่รู้ว่ารู้เห็นเป็นใจหรือเปล่ากับกองทัพนะฮะเมียนมาเนี่ยทำการปราบปรามนะฮะเขาใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญานะครับถึงขนาดเพ่นหนีเข้าไปในบังกลาเทศในจีนทีเดียวนะครับก็กองทัพพม่าเนี่ยนะผมมองว่าถ้ารัฐบาลไม่เอี่ยวเนี่ยก็กองทัพพม่าก็คงจะตีวัวกระทบคลาดแหละงานนี้ก็คือเล่นงานชาวโรฮิงญาแถมด้วยการเนี่ยนะครับกระทบภาพพจน์ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตยพลเรือนนี่แหละครับรัฐบาลขององซานซูจีนะครับมันก็คงทำให้โลกมองว่าเอ๊ะแล้วองซานซูจีเนี่ยอยู่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ผมว่าก็คงเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงศุทธิรักษ์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาและเป็นผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาตินะครับอาจารย์ทิตินันท์สวัสดีครับ
สวัสดีครับนักวิเคราะห์ครับครับคุณฟังครับครับอาจารย์แหมเริ่มต้นเช้านี้ก็ได้ยินข่าวเศร้านะครับการถึงแก่สัญญกรรมของฟิเดลคาสโตนะครับอาจารย์ไปอเมริกาตอนนั้นน่ะอาจารย์ที่ไปเดินทางไปศึกษาที่อเมริกาเนี่ยแหมฟิเดลคาสโตกำลังเป็นโจทย์ใหญ่ของคนอเมริกาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือก็เป็นหนามย่ออกนะครับเพราะว่าคาสโตเนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์ของคิวบาแล้วก็คิวบาเนี่ยนะครับตอนที่เขาโดนปฏิวัติเนี่ยนะครับก็ปฏิวัติให้คุณนัทกรในปี1959เนี่ยนะครับคศ1959เนี่ยตอนนั้นมีคนคิวบาต้องหลบหนีออกมาเยอะนะครับก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ฟลอริดาก็เป็นเมืองใหญ่นะครับของคิวบาเขาที่ต้องหลบหนีออกมาลี้ภัยออกมาก็มาต่อต้านนอกประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็พยายามส่งทหารเข้าไปกบฏเข้าไปเพื่อจะไปก่อกวนจะไปล้มรัฐบาลแคสโตรก็ทำไม่ได้ในปี1961นะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องการเผชิญหน้าของสหภาพโซเวียตกับสหรัฐนะฮะจนท่านเกือบนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยในปีคศ1963นั้นก่อนที่เราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยชาวโลกนึกว่าจะมีสงครามนิวเคลียร์กันไปแล้วนะครับสหภาพโซเวียตก็ส่งอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาประจำการในคิวบานะครับจะมาเสร็จที่คิวบาเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาก็เลยปิดล้อมนะฮะปิดล้อมคิวบาไม่ให้ใครเข้ามาไม่ให้สหภาพโซเวียตเข้ามาก็มีการเผชิญหน้ากันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ย2 สัปดาห์ดังนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นคิวบันมิสโซไครซิสซึ่งนึกว่าจะมีการลงไม้ลงมือไปแล้วนะครับตอนนั้นก็ปี2506นะครับประธานดีเคนเนดีเป็นประธานดีเคนเนดีครับของรัสเซียช่วงนั้นก็คูชอฟนะใช่ครับคูชอฟของเคนเนดีซึ่งผ่านมาหลายทศวรรษครับคุณนันท์กรต้องยอมรับว่าฟิเดลคาสโตรนี่นะครับผมให้เครดิตเขานะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะเขาเป็นคนที่สู้มาตลอดนะสู้มาตลอดตั้งแต่ปฏิวัติแล้วก็มีความเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับมีความเชื่อในสังคมที่มันเท่าเทียมแรงเขาเนี่ยนะครับแต่หลายๆประเทศที่ทำเป็นคอมมิวนิสต์นะครับคุณนันกรอย่างเกาหลีเหนือหรือว่าแม้กระทั่งแถวบ้านเราเวียดนามกัมพูชาอะไรเงี้ยในที่สุดแล้วเนี่ยไม่เอาจริงแปลว่าคนที่ขึ้นมาผู้มีอำนาจก็ได้เปรียบคนอื่นเขานะครับในความไม่เท่าเทียมก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยแต่ฟิเดลคาสโตรนั้นเขาสู้จริงนะฮะเขาจริงใจกับการปฏิวัติของเขาซึ่งเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยคือผมก็ไม่ชอบรัฐที่คอมมิวนิสต์นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าหลังจากผ่านมาหลายทศวรรษเนี่ย6 ทศวรรษกว่าเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหลือแล้วครับในที่สุดแล้วรัฐที่คอมมิวนิสต์ก็แพ้ตัวเองฮะคุณรัตนกรเราก็เห็นเวียดนามก็เปลี่ยนท่าทีนะครับก็มีเหลืออยู่แค่เกาหลีเหนือนะครับเวียดนามลาวนี่ก็ว่าเวลาเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทุนนิยมด้วยซ้ำแต่ว่าฟิเดลคาสโตรนี่ของจริงนะชาวคิวบา17 ล้านคนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมากนะครับคิวบาเนี่ยมีพรสวรรค์สูงในเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาทั้งหลายเนี่ยแต่เขาต้องมาเผชิญหน้ากับพวกสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็พันธมิตรเพื่อนฝูงสหรัฐอเมริกาทั้งหลายทำให้คิวบาไม่สามารถนำฝีมือพรสวรรค์ต่างๆเนี่ยออกมาให้ชาวโลกเห็นได้เราจะเห็นว่าชกมวยเขาก็เก่งนะครับชกมวยก็เก่งเบสบอลเขาก็เก่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยโดนอเมริกาคว่ำบาตรมาตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าไปดูทางหอนด้วยแล้วก็สิ่งที่น่าสะท้อนใจครับที่ผ่านมาไอ้สงครามเย็นเนี่ยมันจบไปแล้วล่ะแต่มันก็เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศที่ยังไม่จบนะครับเกาหลีเหนือก็เป็นประเทศหนึ่งคิวบาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งตอนนี้หลังจากแคสโตรแล้วเนี่ยนะครับก็มีน้องชายเขาราอูคาสโตรนะครับที่เป็นน้องของฟิเดลก็ต่อสู้ร่วมกันมาหลังจากราอูแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาจะเอาใครขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศนะครับซึ่งผมคิดว่าราอูก็80 กว่าแล้วนะ85นะ85เขาก็บอกว่าเขาจะลงจากตำแหน่งเนี้ยนะครับเขาจะแขวนไม้แขวนนวมละใน2 ปีข้างหน้านะครับต้องดูว่าอีก2 ปีข้างหน้าเขาจะให้ไทยขึ้นมาแต่ว่าคิวบาตอนนี้ก็เปิดประเทศเหมือนกันนะครับคุณนันกรในพฤติไมล์แล้วเนี่ยเขาก็ต้องการรับนักท่องเที่ยวฮะแล้วก็ผ่อนคลายก็เป็นเศรษฐกิจที่มีลักษณะของทุนนิยมมากขึ้นนะครับอาจารย์เนี่ยพอฟิเดลคาสโตรเนี่ยท่านอสัญญกรรมนะครับลาอูก็
85แล้วนะถึงตรงแล้วก็หลังๆนี่เราก็เห็นอย่างเขาก็เริ่มผ่อนอย่างที่อาจารย์ว่านะครับเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นจะนำไปสู่ยังไงฮะจะไปสู่แบบอเมริกาหรือยังไงอาจารย์ครับทำนายยังไงก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางรัฐบาลบารักโอบามาเนี่ยครับเขาก็มันจะไปคืนดีกับคิวบาก็ว่าได้ครับคืนดีกับคิวบาก็ว่าได้ก็ทำให้คิวบาเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจโลกได้นะครับเขาว่าต้องการจะพัฒนาประเทศแต่ผมคิดว่าต้องดูว่าเขาจะมีใครขึ้นมานำต่อนะครับเป็นผู้นำต่อเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะคุณนันท์คือว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมทั้งส่วนใหญ่นะครับมีรับวิสาหกิจเยอะนะฮะทั้งที่ชาวคิวบาแล้วเนี่ยหมอเขาก็เก่งเนี่ยหมอคิวบานี่นับว่าเก่งมากนะกีฬาเขาก็เก่งดนตรีเขาก็เก่งแต่ว่าเขาอยู่ในขอบของอยู่ในกรอบของคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับสังคมนิยมเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเขาเปิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะทำให้เขาเข้ามาสู่เศรษฐกิจโลกเราก็จะได้เห็นปฏิสัมพันธ์เห็นความสามารถฝีมือพรสวรรค์ของชาวคิวบามากขึ้นครับและคิวบาก็เป็นประเทศที่น่าสนใจน่าศึกษาน่าท่องเที่ยวนะครับคุณนันท์ผมเองก็ยังไม่เคยไปแต่ว่าเห็นมีเพื่อนฝูงเข้าไปเขากลับมาเล่าให้ฟังก็เห็นรูปแล้วผมก็ชอบอ่านอยู่ในคิวบาเนี่ยมีประวัติศาสตร์น่าสนใจเดียวแล้วก็มีประเทศที่สวยงามทั้งที่เขาตกอยู่ในอดีตนะครับหมายความว่าตกค้างแต่อเมริกาคว่ำบาตรมาเนี่ยนะครับเกือบ60ปีก็ลำบากอยู่โอ้โหเขาก็ลำบากครับรถยนต์บ้านเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีรถยนต์ใหม่ๆเข้ามาเลยครับตั้งแต่นั้นมานะก็น่าเป็นจุดที่น่าจะท้อนใจก็น่าคิดครับว่าสงครามเย็นเนี่ยมันจะจบแล้วครับแต่มันจบมานานแล้วล่ะแต่ว่าสำหรับคิวบาเนี่ยเมื่อฟิเดลคาสโตรไปเมื่อราอูลงจากตำแหน่งนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถเป็นประเทศที่ปกติธรรมดาเหมือนคนอื่นก็ได้มากขึ้นครับครับคือจะเป็นแบบลาวได้ไหมกัมพูชาเวียดนามหรือว่าจีนหรือว่ารัสเซียหรืออเมริกาหรืออังกฤษอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงครับมันต้องไปเปรียบเสมือนกับพวกประเทศที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์ครับคุณนันท์กรแต่ว่าถ้าเป็นถ้าจะอุปมาอุปไมยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวพวกเวียดนามอะไรนี้มากกว่านะครับถ้าเป็นแถวบ้านเราถ้าเป็นแถวยุโรปอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นพวกยุโรปตะวันออกบ้างแต่ยุโรปตะวันออกก็ไม่เหมือนคิวบานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขาต้องปรับยกเลิกการเป็นคอมมิวนิสต์ไปปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมนิยมเนี่ยให้มันเปิดมากขึ้นแต่เขาก็อาจจะพยายามเรียนรู้จากประเทศอื่นๆนะครับหรือที่ไม่ต้องไปเป็นทุนนิยมที่มันมีจุดอ่อนต่างๆเนี่ยก็อาจจะพัฒนาให้มันมีความยั่งยืนอะไรนี้ก็ได้ครับครับอาจารย์ครับมาดูอีกมุมหนึ่งของโลกนะครับก็คืออาเซียนเราเนี่ยครับแม้เมียนมาตอนนี้กำลังลำบากแต่ผมว่าคนที่หลักหน้าลำบากที่สุดคืออองซานซูจีนะครับกำลังเจอโรครุมประท้วงเรื่องกรณีถึงขั้นหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถึงขนาดบอกให้ทวงรางวัลโนเบิลไพรส์คืนได้ไหมอะไรเงี้ยครับน่าเสียดายนะคุณนันท์กรผมมองคือผมก็พยายามเคยไปสอนที่เมียนมาจะไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เคยไปบรรยายหลายครั้งแล้วก็กลับไปอยู่เรื่อยๆเท่าที่มีใครเชิญมาเมียนมาเนี่ยผมไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับเราเชิญไปเมียนมาไปบรรยายไปประชุมในกระทรวงนั้นก็ได้รู้จักเขาพอสมควรแล้วก็มีเพื่อนเป็นชาวเมียนมาแล้วก็ผมก็สนใจประวัติศาสตร์การเมืองในแต่ละเขาน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเขาเนี่ยนะคุณรัฐกรนะครับคุณผู้ฟังเขาพัฒนาเขาตื่นมาในแง่ที่ดีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าข่าวที่มันไม่ดีเนี่ยที่มันเด่นอยู่อันนึงก็คือข่าวเรื่องโรฮิงญาซึ่งเรื่องโรฮิงญาเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาจะแก้ลำบากที่เขาจะแก้ไม่ตกนะก่อนครับเพราะว่าชาวเมียนมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือประเทศเขาว่าไปแล้วก็คือดีถ้า 55-60% เนี่ยเป็นชาวพม่านะพม่าปาม่าแต่ว่าอีกที่เหลือเนี่ยก็เป็นชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่อยู่ในรัฐยะไข่ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารักไคเนี่ยนะครับยะไข่เราเรียกยะไข่อยู่ทางฝั่งตะวันตกติดกับบังคลาเทศนะฮะซึ่งในรัฐยะไข่เนี่ยมีชาวมุสลิมอยู่ในนั้นก็คือพวกเมียนมาพม่าเนี่ยเขาคิดว่าเขาคิดจริงๆนะครับรู้สึกจริงๆว่าพวกนี้เนี่ยโรฮิงญาเนี่ยคือชาวบางประเทศที่มาตกค้างอาศัยอยู่บ้านเขาแล้วเขาต้องการจะให้พวกนี้กลับไปหรือว่าไม่ต้องการให้พวกนี้เป็นอย่างเขามันเป็นความรู้สึกที่ลึกๆผมเนี่ยนะครับคิดว่าอย่างนี้ลึกๆแล้วเนี่ยชาวพม่าเนี่ยเขามีปมด้อยกับการที่โดนอังกฤษเนี่ยยึดเป็นเมืองขึ้นอยู่นั่นก่อนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมาระบายออกกับพวกโรฮิงญาก็คือว่าอังกฤษเนี่ยไปเอาพวกบังคลาเทศนะฮะซึ่ง
พม่าเขาจะเรียกพวกนี้เนี่ยโรฮิงญาเขาจะเรียกว่าเป็นจารีกับบางประเทศเนี่ยนะครับนะเอามาอยู่นะครับมาเป็นแรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็พอร้อยกว่าปีผ่านไปเขามาตั้งแต่ปี1824นะครับพศ1824ก็ร้อยกว่าปีผ่านไปเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าพวกเนี้ยไม่มีสิทธิ์จะมาอยู่บ้านเขานะครับก็คือคุณจะกลับไปอะไรเงี้ยซึ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะบอกว่าเขานี่มาอยู่ตั้งแต่ก่อน1824แล้วนะครับเขามาอยู่คือคำถามโจทย์ก็คือว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะยิ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปได้นานได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกพม่าเขาจะบอกว่ามากับอังกฤษนี่แหละนะครับตอนมันยึดเข้าไปมันขึ้นแต่พวกโรฮิงญาบางประเทศแล้วก็หลายคนรวมทั้งในประชาคมโลกบางส่วนด้วยก็บอกว่าอยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะอยู่นะครับที่ผมบอกเสียดายเพราะว่าเขานี่ทำอะไรดีๆไว้เยอะนะนะครับแล้วผมก็ว่ารัฐบาลเขาก็มีการเลือกตั้งมาได้เปลี่ยนจากเผด็จการทหาร50ปีมาเป็นรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งมีความชอบธรรมมาจากประชาชนเนี่ยนะครับแล้วมามีเรื่องนี้แหละครับเรื่องเดียวที่เป็นจุดอ่อนจุดเสียที่ทำให้เขาเสียชื่อแต่ที่เขาทำดีๆเนี่ยไม่ก็เป็นข่าวนะคุณธนกรนะผมไปนี่นะผมไปบรรยายนะครับเมื่อหนึ่งนั้นเดือนที่แล้วครับก็ล่าสุดเดือนนี้แล้วผมไปนี่กระทรวงต่างประเทศเขาองซานซูจีมีออฟฟิศที่กระทรวงต่างประเทศนะครับก็เราไปที่บ้านเขานี่กระทรวงทบวงกรมเนี่ยไม้เยอะประเทศเขานี่ร่ำรวยทางในพวกทรัพยากรธรรมชาติถึงมีไม้ทรงไม้สักเลยนะตอนนี้องซานซูจีเขามีออฟฟิศนั่นออฟฟิศที่แล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่สำนักงานที่ประธานสำนักงานประธานในดีเหมือนกันนะฮะมีสองที่แล้วเขาก็มาดูในนี้เวลามีการจัดฝึกอบรมเนี่ยประเทศเขาแม้กระทั่งจะมีรัฐสภานะคุณแม่ก่อนคนที่เป็นสมาชิกสภาเนี่ยเขายังไม่รู้เลยครับว่าคันลองกระบวนการในการมีรัฐสภามันเป็นยังไงต้องมีการฝึกอบรมครับแล้วก็มีการฝึกอบรมทุกอย่างนะครับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขขั้นตอนการพิธีการทูตต่างๆแล้วก็เรื่องอาเซียนเรื่องอะไรคือเขาเริ่มจากศูนย์นะพูดง่ายๆนะครับผมก็คิดว่าเขาเนี่ยทำอะไรมาดีๆเยอะนะแต่ว่ามีเรื่องนี้แหละครับที่เสียแต่ผมก็คิดว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยไม่แฟร์นะนะครับคือมีสมมติว่ามีร้อยเรื่องเนี่ยเรื่องที่มันไม่ดีมากๆเลยนะคือเรื่องโรฮิงญานี่ผมยอมรับพม่านี่เขาจะต้องต้องทำใจแล้วก็ต้องมาสร้างความรำชอมกับชาวโรฮิงญาแต่ว่าเรื่องดีๆ99เรื่องนั้นไม่เป็นข่าวเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับครับว่าโรฮิงญาเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ว่าต้องยอมรับเหมือนกันว่าเขาก็ทำอะไรมาดีๆเยอะเหมือนกันนะนะครับแล้วผมเชื่อว่าการไปเรียกร้องเอารางวัลโนเบลคืนมาจากองซานซูจีอะไรเงี้ยมันไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่า คือเหมือนกับว่าเขาไป เขามีกระบวนการเขาออกแรงเขาซัฟเฟอร์เขาเป็นเหยื่อของประเด็จการทหารมา 30กว่าปีนะคุณอาจารย์นะครับ คือเรียกว่าต่อสู้มาตลอดเนี่ยเป็นวีรสตรีนะครับ แล้วก็พอมาเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยจะเหมือนกับว่ายกเลิกหมดเลยเนี่ย30ปีของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันไกลอยู่นะครับมันไม่สมน้ำสมเนื้อนะฮะก็ต้องเป็นความดราม่าความเวอร์แบบหนึ่งของโลกเราตอนนี้ที่ว่าสื่อมันมีการแข่งขันกันสูงครับสื่อต่างประเทศในประเทศคือสื่อทั่วไปเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันสูงเทคโนโลยีวิ่งเร็วมากงั้นเวลาเขาแข่งกันมันละก่อนข่าวไม่ดีมันขายได้ดีกว่าข่าวดีนะครับข่าวทั่วไปเขาไม่เอามาขายหรอกว่าพม่าเนี่ยทำดีอยู่99เรื่องมีเรื่องไม่ดีอยู่หนึ่งเรื่องโรฮิงญาแต่เขาเอาเรื่องโรฮิงญาไม่ดีหนึ่งเรื่องเนี่ยเป็นข่าวเพราะมันขายได้ตรงนี้ไงครับฉะนั้นในโดยรวมแล้วเนี่ยเขาต้องยอมรับเขามีปัญหาใหญ่กับโรฮิงญาเขาต้องระวังเขาต้องจัดกระบวนการในการที่จะสารกันแล้วชาวโรฮิงญาเนี่ยบางส่วนเขามีสิทธิ์ที่อยู่ในเมียนมานะผมคิดว่านะครับเพราะเขามาอยู่นานแล้วก่อน1824แต่ว่าก็ต้องดูในภาพรวมเหมือนกันว่าเขาประเทศเขามาไกลเหมือนกันครับแล้วจะไปเรียกร้องคืออะไรองซานซูจีเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีจุดอ่อนเยอะแต่ที่ผ่านมาแต่เขาได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาทำได้ดีนะผมว่าเขาก็รอมชองกับทหารเขาก็พัฒนาแล้วผมเห็นนะผมไปบรรยายนะครับเขาลองมาดูเองนะคุณรัตน์เขาเข้ามาห้องนะฮะมาดูว่าเด็กของเขาเนี่ยในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้รับการจัดอบรมนี้มันเหมาะสมไหมอะไรเนี่ยคือเขาทำอะไรที่เรามองไม่เห็นอยู่เยอะนะที่ไม่เป็นข่าวอยู่เยอะแต่ที่เป็นข่าวก็เรื่องนี้แหละครับโอกาสที่เผด็จการหรือทหารจะฟื้นคืนชีพมีไหมอาจารย์ในพม่าคือเรื่องนี้องซานซูจีเขาต้องจัดการกับทหารคือทหารเนี่ยเขามีอคติสูงมากกับโรฮิงญาคือชาวพม่าทั่วไปมีอคติสูงมากกับโรฮิงญานะครับมันฝังอยู่ในสายเลือดนะฮะคุณรัตน์กรแต่ตอนนี้ทหารมันเข้าไปกวาดล้างซึ่งผมเนี่ยต้องดูข้อมูลมากกว่านี้นะที่เป็นข่าวเนี่ยบอกว่ามีถึงขนาดนี่เจ้าหน้าที่ UN พูดนะครับ UN ที่ดูแลเรื่องพวกลี้ภัยเนี่ยเขาบอกว่า
มีการข่มขืนเป็นแก๊งเลยฮะเป็นแก๊งเป็นระบบเป็นโอ้โหนี่ใหญ่นะครับแล้วก่อนถ้าล้างเผ่าพันธุ์นี้ถ้าคำว่าล้างเผ่าพันธุ์นี้มันเป็นคำที่แรงมากนะครับมันคือเขาฆ่าขนาดไหนผมอยากจะทราบกันแล้วก็คือเป็นระบบขนาดไหนนะฮะหรือว่ามันปราบตายถ้าเป็นระบบเลยแล้วมีการบังคับบัญชาการมาเป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องประนามแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้แต่องซานซูจีเขาอาจจะเขาจะต้องคุยกับทหารเขาต้องจัดการทหารได้มากกว่านี้นะครับเรื่องโรฮิงญาแต่เขาก็ต้องเกรงใจทหารของรัฐบาลเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปทำมากเกินไปทหารกลับมามาจัดการกลับมาล้างแค้นเอาคืนอะไรเงี้ยเขาก็ลำบากเหมือนกันมันเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางนะครับมันไม่ใช่แบบว่าขาวกับดำนะครับของรัฐบาลเพราะนั้นเวลาเราเสพสื่อเราอ่านในพวกนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ดีครับเรื่องนี้เรื่องโรฮิงญาเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องขาวกับดำครับครับอาจารย์มาดูอเมริกานะครับตอนนี้ประธานาธิบดีคนที่45โดนนั่นทำแหมโอ้โหก็แสดงอะไรกันพอสมควรเตรียมตัวกันพอสมควรทีเดียวดูแล้วข้าวรางมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์คือผมเพิ่งจะได้มีโอกาสไปสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไปทำผมไปกับชาวอินเดียในนั้นเป็นเกที่เป็นชั้นนำของอินเดียที่ที่ราชาโมฮาแล้วก็นักวิชาการของเกาหลีใต้นะครับที่ดร.ยืนยังควันซึ่งเขาเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ความรู้มาเยอะนะครับแต่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆในหลายเรื่องเรื่องอเมริกาแต่ว่าโดยอเมริกาโดยรวมแล้วนี่ครับก่อนต้องสนทนาในรอบๆหลังนะครับมีเรื่องเยอะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยดอนัลด์ทรัมป์เขาก็มาตามคิวครับมาตามคิวแปลว่าที่เขาว่าไว้เนี่ยนะครับเขาก็คงทำตามอย่างที่เขาพูดเอาไว้เยอะเราเห็นได้ว่าในการแต่งตั้งครม.ของเขาเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเขาก็ใช้เอาคนขึ้นมาเนี่ยแรงนะมาจากขวาจัดหลายคนเลยนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะอ่อนโยนอ่อนน้อมเหมือนกับว่าปรับตัวมันคงยืดหยุ่นได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเขาจะยืดหยุ่นบ้างแต่ว่าคงยืดหยุ่นไม่ได้มากเท่าที่คนต้องการเท่าที่ประชาคมโลกจับตามองกันอยู่เพราะว่าฐานเสียงเขาเนี่ยจ้องเลยครับคุณนัทกรจ้องเลยวิธีหนึ่งที่จะดูนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่โดนกดดันจากฐานเสียงไงนะคุณนัทกรไปดูใน YouTube เนี่ยครับเกิดคุณผู้ฟังสนใจดูแค่5นาทีก็พอครับไอ้ Fox News นะครับคุณนัทก่อนช่อง Fox News เนี่ยเป็นช่องทีวีสื่อนะครับของฝ่ายขวาของอเมริกาเขาก็คือว่า Fox News ที่ใช้ CNN นะครับตอนนี้ก็บอกว่า CNN เนี่ยเป็นฝ่ายเดโมแครตฝ่ายซ้ายเอียงซ้าย Fox News เนี่ยเอียงขวาโดยออกนอกหน้าเลยนะครับออกหน้าเลยว่าเอียงขวาก็ดูนิดเดียวก็รู้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยจะขยับมากคือจะไปยืดหยุ่นมากเกินไปไม่ได้เพราะว่าฐานเสียงเขาจ้องอยู่นะฮะเขาก็ต้องตอบสนองฐานเสียงเพราะเลือกเขามานะแต่ก็อาจจะยืดหยุ่นได้บ้างบางเรื่องอาจจะไม่ก็อย่างเช่นคล้ายๆกันนะครับคือไม่ใช่เรื่องขาวกับดำนะครับแต่ว่าเขาจะเอียงไปทางขวาค่อนข้างชัดเจนครับครับก็เห็นตั้งผู้หญิงคนหนึ่งของ Fox News มาเป็นมามีอำนาจนะนะฮะคุมเรื่องข่าวเรื่องอะไรพอสมควรใช่ไหมครับครับครับคือเรื่องของทรัมป์เนี่ยคงต้องดูอีกหลายอีกยาวนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าที่ผมไปได้เห็นมาเองนะคุณนัทกรโอ้เขาเขย่าระบบมากเขย่าระบบมากเลยว่าคนที่วอชิงตันดีซีนิวยอร์กที่ผมได้เห็นมาเนี่ยเขาสั่นสะเทือนกันมากเพราะว่าในทรัมป์เนี่ยเขามาจากข้างนอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันก็ไม่ค่อยชอบทรัมป์นะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปยึดฐานเสียงรีพับลิกันแต่ว่าคนในพรรคเนี่ยไม่เอาทรัมป์นะครับฉะนั้นคนในพรรคตอนนี้ต้องยอมทรัมป์บ้างละไม่มากก็น้อยแต่ต้องยอมเยอะด้วยซ้ำเพราะว่าทรัมป์ก็ยึดฐานเสียงได้สองพวกเดโมแครตพวกเดโมแครติกเนี่ยนะครับพรรคเดโมแครติกพาร์ตี้ของฮิลลารีคลินตันเนี่ยเขาสั่นสะเทือนกันมากเลยเพราะว่าทรัมป์เข้ามาเนี่ยเขาประกาศหลายอย่างนะหนึ่งก็คือว่าพวกนักวิ่งเต้นทั้งหลายเหมือนก่อนคือนิวยอร์กกับวอชิงตันดีซีเนี่ยคล้ายๆบ้านเราแล้วก็หลายประเทศนะครับก็จะมีคนวงในฮะเหมือนก่อนคนวงในเหล่านี้คือว่าเครือข่ายลิ้วล้อพวกคนมีอำนาจพวกสสสวรัฐมนตรีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลิ้วล้อแล้วลิ้วล้อพวกนี้พอหมดจากตำแหน่งไปลงจากตำแหน่งเขาก็จะไปเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองที่ปรึกษาทางธุรกิจอะไรกันนะครับให้กับเอกชนอะไรเงี้ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมของนักวิ่งเต้นทำเขาต้องการไปกำจัดตรงนี้นะครับเขาจะมาจัดการตรงนี้เพราะนั้นนักวิ่งเต้นทั้งหลายในอเมริกาเนี่ยเขาจะเพียงไปหมดนะครับเขากลัวว่าถ้าเป็นนี้จริงเนี่ยเขาจะแย่นะฮะหมดการทำมาหากินครับเป็นไปได้แล้วก็ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาจะไม่เอาพวกวอชิงตันก็จะอยู่นิวยอร์กเป็นหลักแต่ผมขอเรียนประเด็นสุดท้ายว่าจุดอ่อนของทรัมป์เนี่ยก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อก่อนเขาจะตกม้าตายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกันครับอาจารย์อีก
อีกสุดท้ายหนึ่งนะอาจารย์สักนาทีสองนาทีอาจารย์คิดว่าทางการไทยก็ดีเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงฮะเรื่องทางการทูตทางอะไรยังไงที่จะคือครับผมก็คิดเรื่องนี้มาเหมือนกันครับคุณรัตกรว่าตอนนี้นะครับเป็นโอกาสใหม่สำหรับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐคือถ้าเกิดฮิลลารี่คลินตันก็ชนะเนี่ยเขาเข้ามามันก็จะอีรอบเดิมครับอีรอบเดิมคือจะกรอบเดิมๆอะไรเงี้ยบอกให้เลือกตั้งแล้วๆอะไรเงี้ยแต่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยเงื่อนไขใหม่ๆแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ลงตัวว่าจะเอาไงเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสว่าไทยเนี่ยจะเดินหน้ายังไงตอนนี้เราเดินหน้าเขาเนี่ยทรัมป์นี่เป็นอะไรที่ไม่รู้จักเลยนะคุณนัทก่อนเขามาจากข้างนอกจริงทีมเขาเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เลยจะเป็นใครสมัครดูแลเรื่องเอเชียจะมีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้มันมีคนหนึ่งนะที่มีอิทธิพลทางความคิดในทีมทรัมป์ของเขาเนี่ยเขาชื่อพีเตอร์นาวาโรก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียที่เดวิสเนี่ยนะครับเดวิสหรือเออร์ไวน์เนี่ยอาจจะเออร์ไวน์เขาบอกว่าคนเนี้ยนะครับเขามีอิทธิพลต่อความคิดของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องเอเชียนะครับคนอื่นในเอเชียที่เชี่ยวชาญเรื่องเอเชียไม่มีใครมองไม่เห็นอะไรคนละก่อนตอนนี้คนนี้เนี่ยในคุณอาจารย์พีเตอร์นาวาโรก็เคยเป็นพีซคอร์นะครับก็เคยอยู่เมืองไทยคนละก่อนผมไปสืบสอบมาได้ความมาว่าคนเนี้ยเขาเคยอยู่เมืองไทยแล้วก็ควรจะไปทำความรู้จักกับเขาอะนะครับแล้วก็ต้องพยายามดูว่าเดินไปสายไหนที่จะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับรัฐบาลทรัมป์เขาได้บ้างเนี่ยก็ควรจะไปทางนั้นแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมียุคต่อไปของเรานะครับในโลกนี้มันจะมียุคตัวใครตัวมันนะคุณอาจารย์ยุคตัวใครตัวมันเนี่ยไม่ดีไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราต้องการยุคแบบร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นยุคที่ดีนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยุคร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันเนี่ยมันผมว่ามันจบละมันจะค่อยจบลงเรื่อยๆมันจะเป็นยุคตัวใครตัวมันมากขึ้นแต่ว่าตัวใครตัวมันมันอย่างนี้นะเวลายุคตัวใครตัวมันเนี่ยไทยเนี่ยจะรับมือได้ดีกว่าคนอื่นนะครับนะครับคือสถานการณ์โลกโดยทั่วไปมันจะตึงเครียดมากขึ้นแต่เวลาเข้าสู่ยุคตัวใครตัวมันในอดีตเนี่ยไทยรับมือได้ดีกว่าคนอื่นนะครับในเชิงเปรียบเทียบเพราะในยุคตัวใครตัวมันเนี่ยมันจะมีความเป็นทวิภาคีมากขึ้นนะครับแล้วคุณทรัมป์เนี่ยผมไปอ่านศึกษาอะไรเขาแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเน็ตเดียวคุณนัทก่อนเป็นนักธุรกิจอะพูดง่ายนะคือมีการยื่นหมูยื่นแมวอ่ะนะครับเพราะนั้นในการทำทวิภาคีทั้งหลายเนี่ยถ้าเราลองดูให้ดีๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะอาจจะไม่ใช้คำว่ารื้อฟื้นหรืออาจจะใช้คำว่ามาตั้งกรอบใหม่ก็ได้ครับคุณนักการคุณนักการครับมาตั้งหลักกันใหม่นะครับว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ต้องก็อาจจะเข้าใจเรามากขึ้นก็ได้นะฮะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าเราจะเลือกตั้งเดือนหน้าแม้กระทั่งปีหน้าแต่เราไทยผมก็บอกทุกคนนะครับเวลาผมไปเห็นมันไทยมีเลือกตั้งแน่แต่ว่าต้องรอแป๊บหนึ่งมีเรื่องอื่นต้องสะสางก่อนนะครับมีเรื่องอื่นต้องสะสางก่อนก็มีโอกาสครับที่ว่าจะตั้งกรอบตั้งหลักกันใหม่แล้วก็รัฐมนตรีทรัมป์ในประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความแตกต่างกับฮิลลารี่คลินตันแล้วก็โอบามาโดยชื่นเชิงครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับครับยินดีครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับครับอาจารย์ทิติดานก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกานะครับเอาละครับช่วงนี้เราต้องพักก่อนแล้วช่วงหน้าเรามาพบกับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะครับก็คือแผนพัฒนาการเงินภาคประชาชนภายใต้การชงของรัฐบาลคสช.นี่แหละครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.comSCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยะประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2559นี่นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุมครม.นะครับเห็นชอบร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนปี2560ถึง2564ทีเดียวนะครับเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินระดับฐานรากนะครับต่างๆอะไรเนี่ยนะครับเราจะไปคุยกับอาจารย์กอบศักดิ์ดร.กอบศักดิ์นี่แหละครับผู้ตระกูลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรน่าสนใจมากครับอาจารย์กอบศักดิ์ครับสวัสดีครับครับส
วัสดีครับคุณสกอตครับครับดร.ฮะแผนนี้เป็นยังไงครับแหมลุยพัฒนาการเงินภาคประชาชนนะรัฐเปิดครับ3ยุทธศาสตร์ช่วยรากหญ้าเข้าถึงแหล่งทุนแหมนี้นะครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเรื่องของการเงินภาคประชาชนนะครับผมอยากอธิบายถึงสาเหตุที่มาที่ไปก่อนนะครับครับที่เรียกว่าแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนเนี่ยก็เพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องจำนวนมากครับยังไม่เข้าถึงระบบการเงินอย่างแท้จริงครับคุณนัชกรเคยเดินในกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับคุณนัชกรก็จะเห็นตัวของสาขาแบงค์เยอะไปหมดเลยครับบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรเยอะแยะบัตรเฟิร์สชอยส์กัตเทเลมจำได้ไหมครับพวกนี้ครับใครๆก็ดูเหมือนกับว่าจะใช้ ATM ตู้ไหนก็ได้เข้าแบงค์ไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดเราออกจากกรุงเทพไปนะครับพอไปถึงต่างจังหวัดออกไปถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านครับคนจำนวนมากครับถึง20กว่าล้านคนนะครับยังไม่เข้าถึงสถาบันการเงินอย่างแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดจะต้องไปแบงค์เขาต้องเดินทางกันไม่ต่ำกว่า 20-30 กิโลครับเพราะว่าสาขาแบงค์เนี่ยจำนวนมากก็อยู่ในกรุงเทพหัวเมืองใหญ่ใช่ไหมครับหัวเมืองเล็กอำเภอหลักๆอำเภอย่อยก็มีอย่างมากก็1สาขาและหลังจากนั้นก็แทบจะหายากนั้นคนที่จะเดินทางมาสาขาแบงค์ได้เนี่ยต้องเดินทางไกลแล้วคุณนักศึกษาทราบไหมครับว่าเงินที่เขาฝากกันเนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่ไม่เขาเฉลี่ยกันได้มากเลยนะครับแค่ 4,000 บาทเองครับ 4,000 บาทเนี่ยถ้าเกิดดอกเบี้ย 2% ต้องเดินทางปีนึงก็ได้80บาทครับครับได้ดอกเบี้ย80บาทนะครับเดินทางมา30กิโลเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อย่างน้อยก็ต้อง40บาทไม่ต่ำกว่านั้นนะครับ40บาทก็หมายความว่าเดินทางมาปีนึง2ครั้งเนี่ยก็เกินกว่าดอกเบี้ยที่จะได้แล้วนี่คือสาเหตุหลักไงครับว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินอย่างแท้จริงได้หรือแม้กระทั่งในกรุงเทพนะครับในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าทุกคนมีแบงค์โอ้เยอะแยะไปหมดแต่พี่น้องประชาชนที่ยากจนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอะไม่เหมาะสมที่จะเดินเข้าไปในสาขาแบงค์เขาจนเกินไปที่จะเดินเข้าไปในแบงค์ก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกครับเขาไม่ถึงแหล่งเงินไม่ถึงที่ฝากเงินไม่ถึงแหล่งทุนแล้วพอท้ายที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้ก็เวลามีปัญหาในชีวิตก็ไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องพึ่งนี่นอกระบบครับแล้วดอกเบี้ยนี้นอกระบบแต่ละคนเนี่ยโอ้ 15% ต่อเดือน 20% ต่อเดือนเนี่ยแป๊บเดียวก็จ่ายไม่ทันแล้วครับก็กลายเป็นหนี้หัวโตสุดท้ายก็เป็นปัญหาคือพ่อขาหมูนี่คือที่มาครับว่าทำไมรัฐบาลถึงกำลังคิดถึงเรื่องนี้ครับก็คือว่าต้องการทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งการออมอย่างแท้จริงทั่วประเทศไทยในแผนพัฒนาภาคการเงินภาคประชาชนนี่ก็มี3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องหนี้นอกระบบอันนี้ก็จะมีแผนเรื่องของการจัดสรรสินเชื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงใช่ไหมครับ1ตำบล1 SME เงินสินเชื่อเพื่อประชาชนต่างๆผ่านธนาคารเฉพาะกิจและขณะเดียวกันก็มีโครงการช่วยหนี้นอกระบบอันนี้ก็คืออันที่3ผมก็จะมาที่2นะครับอันที่3คือเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของระบบทำชำระเงินอย่างพร้อมเพย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้พี่น้องประชาชนในอนาคตจะเข้าถึงระบบการโอนเงินต่างๆได้ง่ายขึ้นอันที่2ก็คือเรื่องของการสร้างระบบสถาบันการเงินเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงอันนี้ก็จะมีเรื่องของให้ธนาคารเฉพาะกิจอย่างออมสินธกส.เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นแต่หัวใจที่เป็นเพชรเม็ดงามในแผนนี้จริงๆก็คือเรื่องของสถาบันการเงินชุมชนครับอย่างเนี้ยอันนี้ผมพูดง่ายๆครับว่าต้องการให้ทุกชุมชนทั่วประเทศไทยเนี่ยมีแบงค์เล็กๆแห่งหนึ่งทุกแห่งทุกคนทุกชุมชนเนี่ยระดับตำบลนะครับอย่างน้อยมีแบงค์ของตนเองแล้วแบงค์แห่งนี้นะครับเป็นแบงค์ที่ต่างจากแบงค์อื่นที่เราเห็นก็คือเป็นแบงค์ที่เกิดขึ้นจากเงินของพี่น้องประชาชนด้วยเงินของเขาเองแล้วเขาก็ไปหันจัดการกันเองดูแลความทุกข์สุขของกันเองอันนี้ผมอยากจะให้ฟังครับว่าทำไมสถาบันการเงินลักษณะนี้เนี่ยถึงมีความสำคัญครับวิศกรเคยติดตามเรื่องกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับก็กองทุนหมู่บ้านเนี่ยชัดเจนครับรัฐบาลตอนนี้ก็อัดเงินผ่านกองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือใช่ไหมครับใช่กองทุนหมู่บ้านนะครับเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วมีประมาณ80,000แห่งทั่วประเทศไทยเสร็จแล้วรัฐบาลก็ใส่เงินเข้าไปจะรู้เปล่าครับว่ามันสุดท้ายก็ไม่ใช่สถาบันการเงินจริงๆเพราะว่าเขาเปิดเดือนละครั้งหรือสองครั้งถ้าเกิด
ถ้าเกิดจะฝากเงินทีต้องรอ2 อาทิตย์นะครับไอ้ฝากเงินก็ไปอย่างนะครับแต่ถอนเงินสิครับต้องรอ2 อาทิตย์ที่มันรอไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลามันก็ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างแท้จริงปรากฏว่าธ.ก.ส.ออมสินในช่วงที่ผ่านมาครับก็ไปคุยกับพี่น้องประชาชนในหลายชุมชนทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับเขาเรียกง่ายๆว่าสถาบันการเงินชุมชนเป็นสถาบันการเงินระดับตำบลครับถ้าตำบลหนึ่งเนี่ยมีกองทุนบ้าน9แห่งเนี่ย9แห่งก็เป็นสมาชิกที่แล้วก็สุดท้ายก็มาเปิดนี่เป็นที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถฝากเงินได้ถอนเงินได้เปิดทุกวันครับเช้าถึงเย็นแล้วก็บางแห่งเปิด7วันต่อสัปดาห์ครับไม่ต่ำกว่า7-11ครับคราวนี้ก็สามารถพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเดินไปฝากเงินถอนเงินได้ดังใจแล้วหัวใจที่สำคัญคืออะไรครับหัวใจสำคัญก็คือว่าต่อไปนี้คนที่จะต้องไปฝากเงินถอนเงินเนี่ยไม่ต้องเดินทาง 20-30 กิโลครับก็สามารถเดินไปเลยแล้วก็บอกว่าโอ้ประหยัดตังค์ไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าจะไปแบงก์ออมสินแบงก์ธ.ก.ส.นี่ก็ต้องพัดหน้าทาแป้งก่อนแล้วพอพัดหน้าทาแป้งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเสียเวลาไปครึ่งวันกว่าจะกลับมาหมดไป1วันเขาบอกวันนึงต้นทุนจริงๆไม่ใช่40บาทนะครับต้นทุนจริง200บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าประหยัดเงินไปเยอะเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปฝากถอนฝากถอนถ้าสมมติว่าถ้าเกิดมีคนมาถอนเยอะๆใช่ไหมครับถอนสัก 50,000 บาทเนี่ยสถาบันการเงินแห่งนี้ก็จะวิ่งไปขัดไปสาขาออมสินธ.ก.ส.แล้วก็ไปถอนเงิน 50,000 บาทมาเก็บไว้ทีนึงแล้วก็เอาไว้เป็นเงินทุนให้ทุกคนใช้ในการถอนจ่ายหรือถ้าเกิดฝากเยอะก็ไปฝากแทนสิ่งที่สำคัญตรงนี้คืออะไรครับที่สำคัญก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ฝากเงินของทุกคนอย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราเปิดมาเกือบจะ10กว่าปีแล้วครับให้ไปล้านหนึ่งก็อยู่ล้านหนึ่งนะครับปล่อยกู้อย่างเดียวให้ไปสองล้านก็อยู่สองล้านให้ไปสามล้านก็อยู่สามล้านใช่ไหมครับแต่สถาบันการเงินผมไปดูมานะครับบางแห่งเริ่มต้นแค่600,000-700,000เมื่อ7-8ปีที่แล้วใช่ไหมครับครับวันนี้มีเงิน44 ล้านครับโอ้ก็ทำได้44 ล้านนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาฝากเงินกันครับเขาบอกว่าคนจนเนี่ยฝากเงิน30 บาทต่อเดือนฝากไม่ได้แต่ถ้าเกิดฝากวันละบาทฝากได้เพราะว่า30 บาทเนี่ยเอาไปซื้อหวยซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าแต่พอมีวันละบาทมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่วันละบาทมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็ฝากทยอยฝากแต่พอ30 บาทได้30 บาทต้องลองคิดดูสิครับหมู่บ้านมันมี 4,000 คน30บาทต่อวันเนี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ1,200,000ปีหนึ่งก็ล้านห้าละครับถ้าเกิด10 ปีก็15 ล้านแล้ว15 ล้านนะครับเขาบอกว่าผมไปที่อำเภอหนึ่งเรียกว่าตำบลหนึ่งเรียกว่าหนองสาหร่ายครับกาญจนบุรีเขาบอกว่าพอเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาประหยัดเงินพี่น้องประชาชนเดินทางไปฝากเงินได้ปีละ2 ล้านครับครับ2 ล้านนี่ประหยัดเงินเลยนะครับแล้วเขาบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นเงินที่เขาเก็บออมได้ขนาดนี้20-30 ล้านเนี่ยเขาสามารถเอามาทดแทนหนี้นอกระบบได้ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย15%เนี่ยเขาบอกปีนึงเนี่ยประหยัดเงินให้พี่น้องประชาชนได้5 ล้านครับ2 อย่างก็17 ล้านแล้วก็หมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยไอ้หมู่ตำบลหนองสลายเนี่ยไม่ได้มีติงดูดเลือดครับไม่มีใครมาดูดเอาความสภาพคล่องเอาเงินของเขาออกไปเก็บไปจำเบอร์อำเภอที่ต่างใช่ไหมครับเงินส่วนนี้ก็ไหลเวียนในระบบแล้วก็เงินส่วนนี้ก็มาทำเรื่องของน้ำชุมชนปุ๋ยชุมชนรถไถชุมชนโรงสีชุมชนทั้งสารพัดอย่างได้หมดเลยแล้วท้ายไม่มากกว่านั้นนะครับพอกำไรนะครับเขาสามารถที่จะทำสวัสดิการชุมชนได้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเลยคือใครคลอดลูกก็ได้เงินใครส่งลูกไปเรียนก็ได้เงินใครป่วยก็ได้เงินใครตายก็ได้เงินอันนี้เป็นเงินกำไรของพี่น้องประชาชนแล้วที่สำคัญที่สุดที่หลายๆคนไม่ทันเฉลียวใจก็คือว่าสถาบันการเงินชุมชนลักษณะนี้เนี่ยมีความพิเศษแตกต่างจากสาขาของออมสินกับธ.ก.ส.ครับก็มีคนถามผมครับว่าทำไมไม่เอาธ.ก.ส.ออมสินก็เหมือนล่ะเรามีก็มีความสามารถอยู่แล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดธ.ก.ส.ออมสินไม่เปิดนะครับเวลาปล่อยกู้เขาก็ต้องถามว่าพี่น้องมีที่ดินเปล่ามีหลักทรัพย์หรือเปล่ามาค้ำประกันครับมีคนมาค้ำประกันให้หรือเปล่าใช่ไหมครับครับอันเนี้ยหรือมีเครดิตบูโรหรือเปล่ามีเครดิตสกอร์ริงหรือเปล่าใช่ไหมครับอันเนี้ยพอถึงเวลาพี่น้องประชาชนเขาบอกผมไม่มีที่ดินหรอกแต่อยากได้เงินเนี่ยปรากฏผมไปที่หนองสลายเขาบอกนี่ครับเวลาเขาปล่อยกู้เขาทำไงแล้วก็เขาถามว่าพี่น้องมีคุณความดีหรือเปล่า คุณความดีเขาบอกนี้คุณความดีก็คือว่าถ้ามาประชุมทุกเดือนถือว่าเป็นคุณความดีประชุมเป็นสมาชิกใช่ไหมครับประชุมทุกเดือนถ้าทำบัญชีครัวเรือนอย่างในหลวงบอกให้ทำบัญชีครัวเรือนนี่ก็ถือว่ามีคุณความดีถ้าปลูกผักอย่างน้อย4 อย่างเนี่ยก็มีคุณความดีเช่นกันก็เกษตรที่ดีใหม่ครับปลูกผักแล้วก็ดูแลตนเองเนี่ยนี่คือคุณความดีที่สามารถมาใช้เป็นเค
ครื่องทดแทนหลักทรัพย์ได้แล้วเขาก็รู้จักกันดีใช่ไหมครับเขาก็ปล่อยสินเชื่อไปนอกจากผลแล้วพอหลังจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าหนี้เสียเมื่อถามว่ามันมีหนี้เสียไหมเขาบอกไม่มีหนี้เสียหรอกมีบ้างบางคนไม่จ่ายคืน3เดือนก็ส่งจดหมายไปเตือนว่าไม่คืนแล้วนะแล้วถ้าเกิด5เดือนไม่คืนก็ทำไงรู้เปล่าครับเขาประกาศวิทยุกระจายเสียงในตำบลของเขาครับคราวนี้ก็คนรู้หมดเลยไม่จ่ายเงินคืนแล้วถ้าเกิด7เดือนไม่จ่ายคืนนะครับเขาประกาศวิทยุครับวิทยุกระจายเสียง15กิโลทุกคนรู้หมดเลยครับรู้กันทั้งแล้วก็หลังจากนั้นทั้งโอ้ทั้งพื้นที่เลยครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิด9เดือนไม่มาจ่ายคืนเนี่ยหมู่บ้านที่เขามาเป็นคนส่งมาเนี่ยก็ไม่ได้กู้ด้วยทั้งหมู่บ้านเลยแต่นะนี่คือครับขอบคุณครับขอโทษทีครับพอดีเราจะต้องเข้าฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วล่ะครับอาจารย์วันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์มากนะครับแล้วโอกาสหน้าคุยกันอีกนะครับยังมีเรื่อง EEC อะไรที่อยากให้อาจารย์มาเล่าให้เราฟังนะครับตอนนี้คือหัวใจที่การเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องประชาชนเลยครับคือว่าต้องช่วยกันทำให้เกิดครับครับเอาละครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีครับเสียเวลาเรามีนิดเดียวนะครับฟังข่าวกันก่อนนะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.comSCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเรียนเศรษฐกิจวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนรับเสื้อยืดคอกลมนะครับThailand Smart Money ไปรับในงาน Thailand Smart Money 16 17 18ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็1เบอร์1ท่าน1สิทธิ์นะครับห้ามรับแทนกันนะครับเป็นเสื้อยืดคอกลมสีเงินสวยทีเดียวนะครับใส่ไปได้นะครับถึงปีหน้านะครับในสถานะปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วงนี้เรียนท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้คุณนาสิทธิ์เนี่ยติดภารกิจพิเศษนะครับก็อาจจะไม่สามารถอยู่กับเราได้จนถึงข้างถึงเที่ยงนะครับก็อาจจะอยู่ได้แค่ช่วงต้นรายการนะครับก็อาจจะงดรับคำถามจากผู้ฟังนะครับเราไปคุยคุณนาสิทธิ์เลยนะครับคุณนาสิทธิ์สวัสดีครับครับคุณรัชกรคุณท่านผู้ฟังนะครับพอดีผมจะพาไปจังหวัดนะผมก็อยู่คุณรัชกรสองคนวันนี้ติดธุระจริงเดี๋ยวจะพยายามรวบรัดให้นะครับให้ได้ข้อมูลมากที่สุดนะคุณรัชกรนะครับตลาดหุ้นนะครับเอเชียตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปนั่นเองในช่วงปลายปีนี้คุณรัชกรครับในช่วงเดือน11ของปีเนี่ยนะครับปีนี้ดูเหมือนว่ามันเริ่มมีความหันเสียงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันสะท้อนถึงความเสี่ยงด้วยนะครับท่านผู้ฟังหลายคนก็สงสัยว่าทำไมหุ้นไทยมันไม่ลงนะฝรั่งก็ขายจังเลยนะทำไมหุ้นไทยมันถึงไม่ลงนี่แสดงว่ามันจะขึ้นใช่ไหมนะครับคำตอบของผมก็คือว่าผมไม่ยืนยันคำเดิมว่าตลาดหุ้นไทยในระยะก่อนนะถ้าในเชิงของทิศทางเคลื่อนก่อนเนี่ย 1,520 จุดจำเป็นต้องไปเอาขึ้นไปให้ได้วันนี้เนี่ยมันยังไปไม่ถึงนะ1,500 จุดยังไปไม่ผ่านเลยครับอย่างนี้ก็ไปยากนะก่อนนะมันถ้าซื้อตรงนี้มันก็อัพไซด์มันไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่มันมีอยู่เมื่อก่อนถ้ามาฟังถ้าไปดูตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านเนี่ยคือคนต้องยอมรับอย่างนึงว่าตลาดหุ้นสหรัฐมันทำให้เขาเรียกอะไรวะนะก่อนมูดอ่ะหรือว่าความรู้สึกฟีลลิ่งของคนที่ตลาดหุ้นมันแข็งแกร่งเพราะอเมริกาขึ้นเจ้าเดียวแล้วก่อนนะครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าจะเอ็นจอยกับการมาของโดนัลด์ทรัมป์ค่อนข้างที่จะมากซึ่งถ้าดูจากนโยบายเขาก็ชัดเจนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมอยากให้ท่านผู้ฟังฟังรายละเอียดพูดมันดีดีกว่าว่าไอ้มันดีจริงไหมครับโดนัลด์ทรัมป์ผมมองอย่างนี้ก่อนนะก่อนเนี่ยคือนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้คนเชื่อว่าอเมริกาจะมีการกระตุ้นอย่างขนาดใหญ่อันนี้คือจุดหนึ่งนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าตลาดมันเทตอนนี้คือมันเป็นตลาดที่ต้องยอมรับนะก่อนแหละมันเป็นตลาดที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะจนปลอกนะหลายคนมองโอ้ตลาดหุ้นมันขึ้นอย่างนี้มันจะจนปลอกยังไงนะก่อนฮะคำว่าจนปลอกผมในที่นี้ก็คือว่ามันเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเฟรมเวิร์กหรือว่าวิธีการลงทุนในตอนนี้หรือว่าการโยกย้ายเงินทุนที่มันเป็นไฟบังคับนะก่อนฮะอเมริกากำลังจะขึ้นดอกเบี้ยนะก่อนอเมริกากำลังจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับ
รัฐบาลเชื่อไหมครับว่าล่าสุดที่ผ่านมานะครับ FOMC ของเฟดจะมีการประชุมถึง34ธันวาคมรัฐบาลเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ความเชื่อระดับความเป็นไปได้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เกือบ 100% แล้วครับคงไม่ได้ขึ้นแน่ในเมื่อสัญญาณทั้งในfinancial market ตลาดเงินทั้งการพูดออกมาพูดเปิดเผยมุมมองของสมาชิก FOMC หรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดเปิดเผยท่าทีว่าธันวาคมจะขึ้นแน่แบบนี้มันต้องทำให้ Global Fund Manager ของเราก่อนครับต้องทำอะไรสักอย่างเพราะการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกามีผลต่อคอสในการซื้อขายแล้วก็การลงทุนของเขาแน่นอนของเราก่อนทีนี้ทำยังไงล่ะแน่นอนของเราก่อนครับวันนี้เนี่ยนะครับเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยคอสในการลงทุนเพิ่มขึ้นแน่นอนของเราก่อนคนที่ทำธุรกรรมดอลลาร์แชร์ลิเทรดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมามองเห็นสัญญาณแล้วว่ารอบนี้เฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วดูเหมือนว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบจริงจังในปีหน้าด้วยก่อนนะเพราะการเข้ามาใช้นโยบายการคลังแบบโตนะครับก่อนนะมันจะทำให้อย่างไม่น้อยต่อให้เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยในตลาดการเงินของอเมริกาในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มขยับขึ้นค่อนข้างที่จะแน่พอต้องเพราะขยับขึ้นแบบนี้ก่อนครับมันก็ต้องส่งวิกกลับนะครับก่อนนะส่งวิกก็จะมูลค่าต่างๆเนี่ยครับเอาดึงเงินจากที่อเมริกาก่อนนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วก่อนครับข้อที่สองทำไมเริ่มถึงขึ้นก็แน่นอนว่าแต่ก่อนครับถ้านักลงทุนในสหรัฐหรือว่ากลุ่มฟันเดเนเจอร์นักลงทุนกองทุนในตอนในโลกแต่ก่อนกองทุนดอลลาร์โลกเขาเชื่อว่าไอ้ขั้นตอนนั้นทำมาแน่นอนนะดอกเบี้ยมันขยับขึ้นจริงแต่ถ้าการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มาทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันดีขึ้นอย่างนี้แต่นี้เนี่ยครับตลาดหุ้นจะมีความเชื่อมั่นมากกว่าตลาดพันธบัตรซึ่งคุณแต่ก่อนครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการมาของโดนัลด์ทรัมป์ตอนเนื่องถึงมุมมองเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดในบางท่านเดี๋ยวเราก่อนนะมันส่งผลให้เกิดแรงขายขนาดใหญ่ในตลาดพันธบัตรของอเมริกาเขาแต่ก่อนคงเห็นภาพแล้วครับแล้วเนี่ยครับนั่นคุณกูว่าคุณเป็นนักเชื่อคนรู้กันแล้วก่อนครับมันเป็นไฟบังคับอ่ะมันจนตรอกอ่ะหนึ่งคือผมต้องเอาเงินออกจากมูลค่าที่ผมล็อกอินกำไรได้แน่ๆกลับไปที่สหรัฐก่อนพอกลับไปที่สหรัฐเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปเลือกแล้วว่าแอสเซทคลาสไหนที่ผมลงทุนแล้วมันเซฟที่สุดแน่นอนไม่ใช่น้ำมันแน่นอนไม่ใช่ทองคำแน่นอนเพราะสองแอสเซทคลาสนี้ไม่มีแคชโฟลว์ในตัวเองมันไม่มีมาร์จิ้นสแตทตี้เพียงพอที่เขาจะเอาไปลงทุนได้แต่ตลาดพันธบัตรนะครับถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องตลาดพันธบัตรได้รับผลกระทบด้านลบโดยตรงแน่นอนนี่จึงเป็นที่มาของการขยับขึ้นของตลาดหุ้นอเมริกาแต่มันไม่ได้ถูกหลีดด้วยฟันดัมเบลท์ของเราก่อนครับมันถูกหลีดด้วยเทคนิคมากกว่าของเราก่อนแบบนี้ครับแต่ในคำพูดฟังที่ฟังอยู่แล้วเห็นโอ้ตลาดหุ้นอเมริกามันขึ้นตลาดโลกมันจะมันไม่ดีของเราก่อนถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในตัวที่ผ่านมาฟันโฟร์ของเราก่อนครับยังคงไหลออกไปที่มาเก็ตขายทุกวันครับไหลออกในตลาดหุ้นไทยก็ขายครับแต่อินเวสติ้งมาเก็ตเนี่ยขายต่อเนื่องทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรด้วยนะครับเอเชียฟันโฟร์ไหลออกชัดเจนมากมากครับขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเป็นลายกลุ่มลายภูมิภาคเนี่ยในเรื่องของผลตอบแทนนะก่อนถ้ามันชัดยิ่งกว่าชัดก็คือว่าอะไรนะก่อนมันชัดยิ่งกว่าชัดก็คือว่าถ้าเราไปดูในลายผลตอบแทนตลาดที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันขึ้นอยู่สองภูมิภาคแล้วก่อนนะหนึ่งก็คือสหรัฐจากเหตุผลที่ผมกล่าวไปข้างต้นสองก็คือขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคนก็มองโอ้โหละนโยบายแบบนี้นะครับของธนาคารกลางญี่ปุ่นเจแปนนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องราคาหุ้นญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมายังดิสเขาอยู่เยอะยังขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉลี่ยแต่ที่เขาก็พักเงินในญี่ปุ่นก่อนในช่วงสั้นแต่สุดท้ายมันต้องถูกวิจารณ์ที่อเมริกาอีกแล้วก่อนเนี่ยหากเดียวกันยุโรปก็มีปัญหายุโรปมีปัญหาเรื่องการเมืองอิตาลีอีกแล้วก่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยอเมริกาก็เลยกลายเป็นโอ้ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวิตช์สปอร์ตแหละคือแบบเงินต้องไหลไปที่นั่นก่อนแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับแต่ภาพใหญ่มันไม่ใช่นะครับตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเขาก็ถูกเทด้วยสถาบันนะครับซึ่งถ้าตลาดยังขายแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก่อนนะคือถ้าดูจากสถิติตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 75% ในกรอบขาขึ้นแล้วก่อนครับ 75% ในกรอบขาขึ้นต้องมีฝั่งเข้าซื้อคือถ้าหุ้นไทยจะขึ้นเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามี100วันอย่างนั้นก่อนนะหุ้นไทยขึ้น100วันผมว่าเป็น100วันนะ 75% ต้องฝรั่งซื้อถ้าฝรั่งไม่ซื้อขึ้นยากครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าตรงนี้เป็นปัจจัยที่ต้องตามอย่างนี้ตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่โอ้ยมันทำให้เราเกิดภาพลวงตาค่อนข้างที่จะเยอะมันมีอินไซด์บายแอดมากครับหุ
ุ้นไทยจะไปต่อได้ไงเมื่อก่อนในเมื่อโฟล์คแล้วปีนี้เป็นปีที่ต้องเรียนว่าเป็นปีแรกในรอบ5ปีที่การปรับตัวขึ้นมาสูงสุดที่ 22% ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ตัวเราประมาณ 13% เมื่อก่อนนะ 13-14% เนี่ยขึ้นมาในรอบนี้ทั้งรอบเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่ถูกเทด้วยโฟล์จากต่างชาติวันนี้ต่างชาติบอกให้ผมไม่เอานะผมจะเอ็กซิสมันก็ไปต่อยากเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนดูที่ทางค่าเงินก็เห็นชัดเจนครับเนื้อตัวไล่ติดแข็งมากที่สุดรอบ6ปีนะคือตัวไล่แข็งมากอ่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับค่าเงินบาทก็ปรับค่าอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกันแต่นี้เนี่ยครับความน่าสนใจในการลงในครับที่เป็นสกุลค่าเงินบาทเนี่ยคือมันน้อยจริงๆเมื่อเทียบกับแอสเซทอื่นๆในเอเชียนะครับทั้งในอเมริกาด้วยนะครับแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นภาพที่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคือมุมมองผมคือ 1,520 จุดไม่ได้ดื้อนะครับก่อนนะคือดูในเชิงเทคนิคเขาอย่างเดียวนะเอาเดลลี่นะครับสัปดาห์หน้าหุ้นไทยมีโอกาสที่1,520ดังนี้ดีกว่าคือผมไม่ได้ดื้อเฮ้ยผมมองว่าธันวาคมมันจะลงแล้วมันจะพยายามหรือมันลงอ่ะมันไม่ใช่ครับคือถ้า1,520 break out ได้ผมก็เปลี่ยนได้นะว่าเฮ้ยโอเคหุ้นขนาดนี้จะมีการขยับตัวขึ้นแต่ว่าตอนนี้ top probability เนี่ยผมยังให้ 75% ถ้าไม่ผ่าน1,520ธันวาคมหุ้นไทยจะมีโอกาสลงตาม probability ที่3ปีที่ผ่านมาเหมือนกันแล้วภาพแบบนั้นก่อนเนี่ยปีที่แล้วเสร็จจะขึ้นดอกเบี้ยธันวาคมนั่นก็เห็นนะหุ้นไทยมันก็ลงเลยตุ้มไปอย่างเงี้ยครับคือ condition เนี่ยนะครับปีนี้ธันวาปีนี้กับปีที่ผ่านมาไม่ได้แตกต่างปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาเขาขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เขาก็ขึ้นอีกปีที่แล้วในเชิงการเมืองของไทยก็นิ่งมากๆภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าหาว่าคาดการณ์อื่นมีไหมโอเคแต่ว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะดีขึ้นมานิดนึงแต่เรามาเจาะประเด็นตรงนี้กันดีกว่าแล้วก่อนจะให้วันนี้มันได้ประโยชน์ด้วยเอ๊ะแล้วไอ้เจ้า GDP ไตรมาสที่3ที่ออกมาเนี่ยมันพอจะทำให้เราเชื่อพอที่จะมาให้คนวินที่ฝรั่งมันกลับมาได้ไหมคุณแล้วก่อนGDP ไตรมาสที่3ออกประกาศออกมาแล้วเมื่อก่อนครับตัวเลขออกมานะครับที่ประมาณ3จุดไม่ใช่ประมาณหรอกครับ GDP ออกมาที่ 3.2% ครับแล้วก็เป็นที่ความเสี่ยงที่ผมบอกให้ฝรั่งมันมองอยู่นะเพราะนี่คือเปเปอร์ที่ออกมาจากบอร์ดการเงินนะครับคือ 3.2% ในไตรมาสที่3เนี่ยมันดรอปลงจาก 3.5 ในไตรมาสที่2แน่นอนครับมันยังคงอยู่ระดับที่สูงที่สุดในรอบเกือบ2-3 ปีแน่นอนนะครับตัวเลข3ขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่บ่อยในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับนะครับแต่ถ้าเราไปดูแนวโน้มเนี่ยจะเห็นได้ว่าไปเมื่อก่อนนะตัวที่ฉุดที่ทำให้ GDP ในไตรมาสที่3ของเราเนี่ยมันดรอปลงเยอะก็คือการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวลง 5.8% year on year นะแสดงว่า GDP ที่มันขยับปรับตัวขึ้นมาในช่วง2ไตรมาสแรกของปีเมื่อก่อนครับมันถูกดีด้วยการใช้จ่ายภาครัฐค่อนข้างที่จะมากนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูอีกตัวนึงคือเรื่องของการส่งออกเมื่อก่อนเนี่ยโชคดีนะที่การส่งออกในไตรมาสที่3เนี่ยของเราเติบโตขึ้น 3.4% year on year เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่2ที่ 2% คุณแล้วก่อนคิดภาพดูนะถ้าส่งออกไม่ขึ้นอีกเนี่ยคุณแล้วก่อนนะเป็นเรื่องนะต่ำ3นะแต่สิ่งที่ผมสังเกตนะครับแล้วเป็นความเสี่ยงคุณแล้วก่อนทราบไหมครับว่าถ้าเราไปแยกตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นการส่งออกสินค้ากับบริการคุณแล้วก่อนจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริการส่งออกสินค้าจริงๆเนี่ยกู๊ดเนี่ยมันไม่ได้โตนะเมื่อก่อนฮะมันขยายตัวไปแค่ 0.4 นะมันกลับเป็นเรื่องของบริการที่เพิ่มขึ้นถึง 4.7 ซึ่งตรงนี้เสี่ยงเราฝรั่งก็มองว่าเสี่ยงดูแล้วก่อนลงภาพเป็นหน้าที่สื่อครับในสถานการณ์ประเทศแบบนี้ครับแม้ว่าจะมีการนโยบายแพ็กเกจ 3,500 ที่เขาว่ามันจะช่วยเหลือคนจบหมื่นกว่าล้านช็อปช่วยชาติแต่มันก็มีความเชื่อมั่นค่อนข้างยากเมื่อก่อนครับเพราะว่าความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คนมีเงินในกระเป๋าอย่างเดียวเท่านั้นก่อนนะมันขึ้นอยู่กับฟิลลิ่งด้วยนะแต่มาที่สี่เนี่ยโอกาสที่จะ GDP จะทะลุ3รอบเนี่ยมันก็ยากเกินไปแล้วคาดการณ์มันน้อยนะครับแต่ที่ปีนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำไรโตไม่ถึง12-13%ประมาณนี้นั่นเองที่ตลาดคาดการณ์ไว้เนี่ยครับแต่ที่ปีนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาสูงที่สุดในเอเชียเนี่ยนะครับโตไม่จับแน่นอนถ้าจะหวังพึ่งต้องหวังพึ่งกองทุนในประเทศซึ่งถ้าใครได้อ่านเมื่อก่อนนะใครได้อ่านบทความผมในหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจคอลัมน์จากที่ประจอดพูดจะเห็นได้ว่าไอ้ความเชื่อของคุณที่เชื่อว่าฝรั่งสวัสดีครับกองทุนในประเทศมันใจดีเหลือเกินจะซื้อหุ้นช่วยคุณในธันวาคมมันไม่จริงเมื่อก่อนนะในคอลัมน์ของผมในจากที่ประจอดพูดเรื่องนี้ครับเขียนชัดเจนเมื่อก่อนว่าตามสถิติ3ปีที่ผ่านมากองทุนขายทุกปีธันวาคมเมื่อก่อนนะครับและพฤ
ฤศจิกายนก็ไม่ได้ซื้อเยอะด้วยนะครับก็ซื้อบ้างนะครับสลับไปสลับมาธันวาคมเนี่ยมันจะขายแล้วท่านต่างลองคิดดูถ้าตามสถิติมันเป็นจริงมันเกิดนะครับมาอีกรอบหนึ่งคือตลาดยังขายต่อแล้วกองทุนกลับมาขายด้วยแล้วคนจะบอกมีไม่จริงกับ LCF IF ซึ่งก็มีมาการมาโนทุกปีแล้วก่อนตัวเลขทั้งที่ใครรู้จริงมันก่อนเขาซื้อเท่าไหร่แน่เนี่ยหลายคนบอกอีก 25,000-30,000 ล้านโอ้มันถ้าจะเกินก้อนนี้ไม่มาไม่มีความเสี่ยงที่การตลาดจะเกิดขึ้นอัพไซด์ตลาดหุ้นไทยไม่ได้เยอะท่านผู้ฟังครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังใจเย็นๆรอสถานการณ์นะครับให้ผ่านพ้นเป็นธันวาไปก่อนหรือว่าให้เซ็นเซอร์เอา1520ไปได้ที่ตลาดกลับมาซื้อนะมุมมองต่อ GDP ของเรามันดีขึ้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าการเริ่มต้นการลงทุนเราคงมองไปถึงปีหน้าแล้วครับซึ่งปัจจัยก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะผมฝากท่านผู้ฟังตรงนี้แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ถามว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะไปได้อีกไกลไหมก็ต้องตอบว่าช่วงปลายปีเขาอาจจะเอาตัวฟอร์มต่อเนื่องได้เพราะตอนนี้ความชุ่มมากจากที่ประสบอยู่แล้วก่อนนะมุมมองของนักลงทุนสหรัฐที่เชื่อว่าอีก6เดือนข้างหน้าหุ้นก็จะขึ้นโอ้โหสัดส่วนมันขึ้นมาอยู่ที่ 49.9% แล้วก่อนนะขึ้นนึงเนี่ยคือไปเป็นประมาณมันจะเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยเอาที่ก่อนนะครับนะมุมมองมันตลาดปัดทุกปัดทุกเป๋ตั้งแต่ตอนแรกเลยไปเนี่ยเมื่อตอนแรกมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่คนเคยเชื่อแล้วพอมาดูสถิติที่มอร์แกนสแตนเลย์ทำพวกผมเองผมตกใจที่มันไม่จริงเมื่อก่อนคือคนเคยเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งปุ๊บอเมริกานะแล้วรีพับลิกันมานโยบายของรีพับลิกันจะโตวอร์สิ่งหุ้นอเมริกาขึ้นเราเคยเชื่อแบบนี้มาแล้วก่อนที่ทำอย่างเงี้ยผมบอกว่าการจะเล่นเอาใส่สีมาตั้งแต่สมัยเพชรอินโรจชาวันนั้นก่อนปี1950กว่าวันนั้นก่อนเนี่ยพอพอดเป็นตัวเลขผลตอบแทนปรากฏว่าวันนั้นก่อนตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยครับเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีจากการมาของอัพเดทการ์ดเพียงแค่ช่วงแรกของวันนั้นก่อนไม่เกินสองเดือนแรกแต่หลังจากนั้นวันนั้นก่อนครับการมาของประธานที่จะพัฒน์เดโมแครตจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามากเลยวันนั้นก่อนนะแล้วเนี่ยตรงนั้นทำมาแล้วก่อนฮะของพัฒนาแล้วครับนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเป็นตามสถิติก็คือในช่วงกลางเดือนธันวาคมหุ้นอเมริกาอาจจะเริ่มไม่ไปแล้วนะครับนี่คือตามสถิติแล้วก่อนเนี่ยที่ผมก็ต้องฝากท่านผู้ฟังไว้แล้วกันนะครับว่าคือสถิติเนี่ยมันพอที่จะบอกอะไรเราได้อย่างนึงแต่พอเรามาพิจารณากับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นและการวิเคราะห์มีหนักเกณฑ์มากขึ้นตลาดหุ้นไทยผมมองว่าขึ้นต่อก็เหนื่อยขึ้นต่อก็มีความเสี่ยงนะครับนะคนที่มีหุ้นอยู่แล้วขึ้นต่ออาจจะเป็นโอกาสในการทำกำไรออกมาถึงที่สุดก็ได้นะครับแล้วรอการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมต่อไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าคล้ายๆที่แล้วครับทีนี้ผมก่อนทิ้งท้ายอย่างนี้ครับว่าผมก็แล้วก็จะมีคำถามผมยังไงก็ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เดียวครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าให้ปลอดภัยจากการสถานการณ์แบบนี้เนี่ยในช่วงสถานการณ์ที่ฝรั่งมันขายเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนฝรั่งมันขายหนักแล้วหุ้นกลุ่มไหนมันไม่ขายวะไอ้กลุ่มที่เขาขายหนักคุณนั้นก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายสื่อสารเป็นหลีเลยนะขายสื่อสารหนักมากนะครับลองมาที่ทรานสปอร์ตเอชั่นนะครับพวกสายการบินพวกกลุ่มเรือพวกเครื่องบินเนี่ยอันที่สามก็คือกลุ่มพลังงานนะครับอันที่สี่เป็นกลุ่มบ้านนะครับนะครับสี่อันดับเนี่ยครับสี่กลุ่มเนี่ยฝรั่งเขายังขายหนักเป็นเมเจอร์คอร์เซลเขาเลยนะครับไอ้ที่ขนส่งพลังงานแล้วก็กลุ่มบ้านกลุ่มที่เขาขายเนี่ยส่วนกลุ่มที่เขาค่อยๆกลับมาซื้อเมื่อก่อนเนี่ยแบงค์อันดับหนึ่งเลยค้าปลีกนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีแบงค์ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างปิโตรเคมีแล้วก็จะเห็นได้ว่าสามอันดับแรกเนี่ยเขาเล่นกับดอลลี่เรื่องการลงทุนภาคหลังเนี่ยคือตอนนี้ฝรั่งไม่ได้มองเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่รู้จักการบริโภคภายในประเทศไม่ใช่เหมือนก่อนเนี่ยเขาต้องการแคตตาลิสต์พิเศษเหมือนก่อนหน้าแบงค์ซึ่งแคตตาลิสต์พิเศษตลาดหุ้นของที่ตลาดของตลาดหุ้นไทยที่หลังจากฝากพอหวังในปีหน้าการลงทุนภาครัฐอีกแล้วเหมือนก่อนเนี่ยอีกแล้วนะจะเป็นปีน่าจะเหมือนก่อนหลังรัฐประหารไปเลยนะตอนจำได้ไหมทุกปีแคตตาลิสต์ก็เป็นแคตตาลิสต์ที่คนมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันต้องมีการลงทุนภาครัฐซึ่งก็ต้องจับตามองครับว่ามันจะไปได้แค่ไหนครับเพราะที่ผ่านมาฝรั่งซื้อหุ้นหลักๆเนี่ยครับซื้อหุ้นใหญ่นะครับเยอะสุดเลย KCE SCB BJC แล้วก็ PTC PTC 5ดับนี้ฝรั่งซื้อหนักมากแล้วผมคิดว่าซื้อต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วนะหุ้นใหญ่ KCE SCB BJC นะครับแล้วก็ PTC เที่ยวขายหนักเป็นกลุ่มสื่อสารอะไรเมื่อก่อนครับ Hush Advance นะครับ
CDL นะครับซอฟแล้วก็ AOP นี่คือ5กลุ่มโต๊ะ5ตัวที่เขาขายหนักมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับมีคำถามหลุดเข้ามานึงนะครับความจริงเราบอกผู้ฟังว่าวันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ตอบคำถามเอาว่าตอบอันนี้ก็แล้วกันอินทัช54บาทควรถือต่อหรือขายหรือผมคิดว่าควรถือต่อแล้วก่อนนะคือผมคิดอย่างนี้แล้วก่อนนี้แล้วกันครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาถามคำถามเอางี้แล้วกันคนคงถามเยอะกว่านั้นก่อนครับว่าช่วงปลายปีแบบนี้ว่าหลังถ้ายังขายอยู่หุ้นกลุ่มไหนน่าจะปลอดภัยครับน่าจะปลอดภัยนะครับก่อนนะผมไปเล่นเรื่องของรีบาลานซ์เทก่อนก่อนครับรีบาลานซ์เทคือไปดูกลุ่มที่มีโอกาสถูกปรับเข้าปรับออกในยิ่งเด็กต่างๆเพราะพวกเด็กต่างก็คงไม่ขายหุ้นในกลุ่มพวกนี้ครับกลุ่มแรกเป็นคนละก่อนครับผมมองไปที่ตัวเซท่าเด็กที่เด็กตอนเนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศคงไม่ขายหุ้นกลุ่มนี้แน่นอนครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่มีโอกาสปรับเข้าเซท่าเด็กนะครับนะก็เป็นเจ็ดตัวคนละก่อนครับ EL การบินไทย Global Jasmine STRC KKP แล้วก็คุณคุณนะอีกเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งช้าช้านะเซ็ตห้า EL EL นะครับการบินไทยฮะ Global ฮะไทย Global Jasmine ฮะJasmine นะครับ SPRC ฮะ SPRC KKP ฮะแล้วก็ PTT ครับนี่คือเซ็ต50ซึ่งเป็นหลีดแน่นอนเลยในตอนนี้คือพวกอินเด็กซ์ฟันไม่ขายแล้วอีกกลุ่มนึงแล้วก่อนนะนี่ฝรั่งเลยนะครับเพราะฝรั่งก็คงไม่ขายกลุ่มนี้เหมือนกันนะก็คือหุ้นในกลุ่มที่มีโอกาสถูกปรับนะก็หรือว่าเพิ่มน้ำหนักเข้าไปในชีวิต MSCI เพิ่มมากขึ้นครับ MSCI นะครับ Global Standard สำหรับไทยนะครับนะก็ได้แจก DJC กับ KC ครับนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับนะ DJ DJC กับ KC ถูกปรับเข้าเพิ่มเลยนะใน MSCI Global Standard นะครับ SCC ก็เป็นมาที่1นะครับอีกตัวนึงก็คือถูกเพิ่มน้ำหนักก็คือ SCB ครับนะครับนะทั้ง3ตัวนี้นะครับนะการปรับน้ำหนักเราจะมีผล30พฤศจิกายนก็คือกลางสัปดาห์หน้าก็แล้วก่อนครับครับกลุ่มพวกนี้น่าจะมีความปลอดภัยอยู่ในช่วงเหนือแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับนะเหนือสัปดาห์หน้าการขึ้นไหวตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนธันวาคมสัปดาห์แรกจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับตลาดหุ้นโลกจะได้ผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่อช็อตต่อช็อตครับครับเอาละครับก็เอาว่าคุณนาสิก็ยังมองว่า1520เนี่ยคุณต้องเบรกไปให้ได้นะถึงจะดีถึงจะเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นเราก็จุดหมุนด้านล่างเนี่ย1480แล้วก่อนถ้าหมุนหลุด1480มาอีกรอบนึงนะครับ1450จุดจะทำหน้าที่เป็นดาวรับสำคัญในช่วงต้นเดือนธันวาคมครับครับเอาละครับก็ให้คุณนาสิไปพักผ่อนนะครับเพราะคุณนาสิมีภารกิจสำคัญอยู่นะครับก็วันนี้รบกวนคุณนาสิเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันนะครับครับสวัสดีครับคุณนาสิเนี่ยนะครับมีภารกิจสำคัญอยู่ในวันนี้จริงๆนะครับต้องขออภัยผู้ฟังด้วยที่ไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้มากนะครับก็คงต้องไปเตรียมตัวนะครับแล้วก็คุณนาสิก็จะไปนะฮะเปิดคลินิกหุ้นในงาน Thailand Smart Money ครับ 16-18 ธันวาคมก็เรียกว่าพบกับนะครับคนที่อยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอะไรเงี้ยมีปัญหาไม่มีปัญหามาคุยได้หมดนะครับเพียงแต่ก็ต้องอาจจะต้องเข้าคิวกันหน่อยก็เรียกว่าให้คำปรึกษาแบบฟรีๆไม่คิดตังค์นะครับพบกันอย่างเห็นแล้วครับคุยกันปีหนึ่งก็หนึ่งครั้งนะครับนอกจากนั้นคุณนาสิก็เปิดนะครับฟอรั่มคุยกับนะฮะพูดในงานของเราเนี่ยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเวลาท่านนะครับก็เตรียมตัวไว้ก็แล้วกัน16 17 18นะครับไปในงาน Thailand Smart Moneyย้ำผู้ฟังอีกทีนะครับวันนี้เราเปิดให้ลงทะเบียนนะครับรับนะฮะเสื้อยืดคอกลมนะครับย้ำนะครับเสื้อยืดคอกลมนะครับคอปกเนี่ยหมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับแหมก็เรียกว่าเยอะละครับนะครับกำลังนับกันอยู่นะครับจนห้างบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่สามารถรับได้รับได้แต่เสื้อยืดคอกลมนะครับจำนวนก็มีจำกัดอีกเหมือนกันนะครับ1ท่าน1หมายเลข1สิทธิ์เท่านั้นห้ามรับแทนกันนะครับก็ต้องมารับในงานละครับวันที่16ถึง18ธันวาคมที่ชั้น3สกายฮอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็นำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับก็ถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะมาควรจะมาสักหลังเที่ยงก็ดีนะครับเพราะช่วงเช้าก็อาจจะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆอยู่นะครับคนที่ลงทะเบียนรับเสื้อนะครับยืดคอปกไปเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้ก็เปิดโอกาสให้คนอื่นรับเสื้อยืดคอคมก็แล้วกันนะครับนะฮะก็SMS เข้ามา4874101นะครับก็แจ้งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เพศนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับฟีเมลเมลนะครับผู้ชายนะครับไซส์บอกไซส์ด้วยก็ดีนะครับเราจะได้เตรียมตัวเอาไว้นะครับ XL L
M แล้วก็ S นะครับเหตุที่ต้องแจ้งชื่อผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าเสื้อผู้หญิงกับผู้ชายก็อาจจะมีไซส์ที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าว่าต้องการอยากได้เสื้อมากกว่านี้ก็คงต้องไปนะครับลงทุนนะฮะในงานนะครับทั้งซื้อประกันชีวิตนะครับซื้อ LTF กองทุนอะไรต่างๆจนกระทั่งซื้อสลากออมสินนะฮะธกส.ฝากเงินนะครับทำธุรกรรมทางการเงินนะครับกับสถาบันการเงินต่างๆในงานนี้นะครับก็นี่ก็คือนะครับที่เราตอบแทนนะครับผู้ฟังรายการเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นแล้วครับคุณณศิษย์เนี่ยนะครับพูดไปก็ถ้าผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังนะครับก็คงต้องไปเปิดฟังใน YouTube แล้วครับรายการก็คีย์คำว่ากดคำว่าเศรษฐกิจเข้าไปหรือจะอ่านนะครับความคิดเห็นของคุณนาสิตเนี่ยในรายการนะครับในหมูบินนะก็ไปอ่านได้นะครับใน Facebook ของดอกเบี้ยออนไลน์นะครับก็กดเข้าไปคำนี้แหละครับดอกเบี้ยออนไลน์ภาษาอังกฤษนะครับก็จะขึ้นทันทีแล้วก็เปิดเข้าไปอ่านได้นะครับว่าคุณนาสิตเขียนอะไรไว้บ้างนะครับถ้าหากว่าจะกรุณาก็สมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยรายสัปดาห์ก็แล้วกันหรือรายเดือนก็ดีนะครับก็ถือว่าช่วยกันก็แล้วกันนะครับเป็นต้นน้ำมีข่าวมาฝากนิดนึงก็คือโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับคนทำธุรกิจ SME นะครับเพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาใช้แพ็กเกจ AAS SME นะครับวันนี้ก็จะรับเน็ตฟรีนะครับสูงสุดถึง20นะครับ GB ทีเดียวครับยิ่งเปิดเบอร์มากก็ยิ่งได้เน็ตมากนะครับ AIS SME แพ็กเกจดีช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายช้าอดหมดโปรนะครับสมัครเลยครับก่อน31ธันวาคมปีนี้นะครับสนใจสมัครโทร1149หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับ www นี่แหละครับ as.co นะครับ .th นะครับแล้วก็ขีดนะครับ SME นะครับย้ำอีกทีก็แล้วกันนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับคนทำธุรกิจ SME เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาใช้แพ็กเกจ AS SME วันนี้เลยนะครับรับเน็ตฟรีสูงสุดถึง20นะครับ GB ก็แล้วกันยิ่งเปิดเบอร์มากก็ยิ่งได้เน็ตมากนะครับ AIS SME แพ็กเกจดีๆช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายนะครับช้าอดหมดโปรเลยนะครับสมัครเลยก่อน31ธันวาคม2559สนใจสมัครนะครับโทรศัพท์1149หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www ของเขาแล้วครับ AIS. นะครับ co.th นะครับแล้วก็ /SME นะครับฮะก็นะครับก็โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับหายากนะครับอีกอันนึงนะครับ Exim Bank นะครับแนะผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุนไปต่างประเทศละครับเพื่อสร้างฐานการผลิตและเจาะตลาดรับมือโมเดลการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนไปครับเรื่องนี้ก็คุณพิสิทธิ์นะครับเสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำข้าวแห่งประเทศไทย Exim Bank ละครับบอกว่ามูลค่าการลงทุนในต่างประเทศของทั้งโลกนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยขยายตัวถึง 12% ในปี2558นะครับเทียบกับการค้าโลกที่ขยายตัวเพียง 2.6% นั่นแสดงถึงการค้าโลกเนี่ยได้ลดบทบาทลงในปัจจุบันองค์การค้าโลกเนี่ยนะครับ WTO คาดการณ์ว่าปี2559การค้าโลกจะขยายตัวเพียง 1.7% นะครับก็เรียกว่าต่ำกว่า GDP โลกที่ขยายตัว 2.2% นะครับซึ่งหากไม่นับรวมปี2552ที่เกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐการค้าโลกก็จะขยายตัวต่ำกว่า GDP โลกเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีสาเหตุมาจากบริษัทข้ามชาติย้ายฐานการผลิตนะครับกับประเทศแม่นะครับอย่างอเมริกานี่ไงครับในยุคทรัมป์นี่กำลังจะย้ายกลับกันหลังจากค่าจ้างแรงงานในประเทศกำลังพัฒนาปรับตัวสูงขึ้นเทคโนโลยีภาคการผลิตพัฒนาอย่างรวดเร็วจนสามารถทดแทนการใช้แรงงานได้มากขึ้นกระแสการปกป้องการค้าที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าชาตินิยมการปิดกั้นทางการค้าและมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรรวมถึงนะครับนโยบายปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งหลายประเทศอาทิจีนนะครับก็ทยอยปรับลดการพึ่งพากันการส่งออกและหันมาเน้นเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นนะครับคุณวิสิทธ์ก็บอกว่านะครับสำหรับประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมามูลค่าส่งออกของไทยเนี่ยหดตัวเฉลี่ย 2% ต่อปีสวนทางกับการลงทุนโดยตรงนะครับในต่างประเทศของไทยนะครับที่ขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปีโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแซงหน้ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับก็แสดงเห็นว่าการขยายตัวครับของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยครับเพื่อสร้างฐานการผลิตและตลาดการค้าใหม่กำลังเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและอาจช่วยให้ไทยเนี่ยนะครับก้าวข้ามการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตได้นะครับแต่ผู้ประกอบการไทยและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องปรับแนวทางและสภาพแวดล้อมนะครับให้ในการสนับสนุนให้ธุรกิจเนี่ยมีศักยภาพของไทยสามารถขยายการลงทุนไปต่างประเทศพร้อมกับเสริมขีดความสามารถให้แก่บริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเติบโตไปสู่บริษัทข้ามชาติตามแนวทางของประเทศพัฒนาแล้วอาทิเกาหลีใต้ซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจไฮเทคเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศนะครับคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าเอ็กซิมแบงก์เนี่ยกำลังขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพสามารถขยายการลงทุนไปต่างประเทศซึ่งต้องมีความพร้อมนะครับด้านเงินลงทุนและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนนะครับในระดับสากลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกนะฮะอาทิกฎระเบียบข้อมูลคู่ค้าช่องทางการทำตลาดและเครือข่ายการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดยประเทศในแถบเอเชียเนี่ยเป็นตลาดที่น่าลงทุนด้วยความได้เปรียบด้านความใกล้ชิดทางสังคมวัฒนธรรมและการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับก็การศึกษานะครับของ OECD นะครับระบุว่าเม็ดเงินลงทุนในต่างประเทศเนี่ย1ดอลลาร์สหรัฐนะครับจะสร้างเม็ดเงินส่งออกถึง2ดอลลาร์สหรัฐนะครับถึงกล่าวได้ว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับการลงทุนมีแนวโน้มที่จะทวีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเอ็กซิมแบงก์นะครับจึงปรับตัวนะครับให้พร้อมสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการไทยปรับกลยุทธ์ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเจาะตลาดการค้าในประเทศนั้นและขยายโอกาสนะฮะส่งออกวัตถุดิบและสินค้านะครับคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการนะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim Bank นะครับผู้ฟังนะครับสนใจยังไงก็ไปคุยกับเขาได้นะครับที่ Exim Bank ก็แล้วกันนะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ขอเขาได้นะครับฮะนะครับที่เขาพร้อมจะให้บริการอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนแล้วครับInvestment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยพฤกษา Real Estate คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.com SCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของรายการเซียนเศรษฐกิจประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2559นะครับเรียนย้ำผู้ฟังอีกนิดนึงนะครับวันนี้เราเปิดลงทะเบียนนะครับให้ผู้ฟังเนี่ยลงทะเบียนรับเสื้อยืดนะครับคอกลมนะครับเสื้อยืดคอกลมนะครับจำนวนหนึ่งจำนวนจำกัดแล้วครับแต่ก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับหลายร้อยทีเดียวนะครับก็พี่แต่ผู้ฟังก็ SMS มาที่4874101นะครับ4874101นะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลนะครับเพศนะฮะชายหรือหญิงนะครับเมลหรือฟีเมลแล้วก็บอกเสื้อไซส์ที่ท่านใส่ได้นะครับXL L M แล้วก็ S นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือไปรับด้วยตัวเองนะครับในงาน Thailand Smart Money วันที่16ถึง18ธันวาคมนี้ที่ชั้น3 Sky Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับตรงจตุจักรนี่แหละครับก็นำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวานนะครับเสื้อยืดคอปกนะครับก็วันนี้ก็ไม่ต้องลงแล้วนะครับไม่ซ้ำกันนะครับเราเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่ได้นะครับรับนะครับมีผู้ฟังถามว่าแล้วคนที่SMS ไม่เป็นนะครับโทรศัพท์ได้อย่างเดียวจะทำอย่างไรเดี๋ยวกำลังหาทางอยู่นะครับก็เหมือนทุกครั้งแหละครับเราก็กำลังหาทางหาสักวันหนึ่งอ่ะเปิดให้คนที่ใช้ SMS นะครับผมก็ใช้ไม่เป็นอ่ะก็เรียนท่านตรงๆนะครับก็เปิดโอกาสให้คนที่ใช้โทรศัพท์ได้มีโอกาสนะครับเราจะไปคุยกับคุณสลันกรอัครวุฒิเมธากรนะครับคุณสลันกรอัครวุฒิเมธากรเฮียฮงล่ะครับที่เราแซวๆกันอยู่นะจากเจ้าของร่ำรวยโภชนาที่นะครับอภินันทการให้เราเนี่ยเอานะครับบัตรกิฟต์วอเชอร์มาแจกผู้ฟังนะครับแจกไปเยอะแล้วนะครับ20กว่ารางวัลแล้วก็แจ้งให้ทราบหมดแล้วนะครับไปรับประทานนะครับได้ที่ร่ำรวยโภชนามี2สาขานะครับคือที่พระราม3แล้วก็ที่ซอยอุดมสุขนะครับของเขาเด่นมากก็คือเรื่องอาหารจีนนี่แหละครับเป็ดปักกิ่งหมูหันอะไรครับเขาคุยได้ว่าเป็ดปักกิ่งนะครับในภัตตาคารในกรุงเทพเนี่ยตามโรงแรมดังๆอะไรเนี่ย
เฮียฮงก็เป็นคนสำคัญนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับป้อนให้เขาอยู่นะครับเราไปคุยกับคุณสรัญกรเฮียฮงเลยนะครับเฮียฮงสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับผมเฮียฮงก็แล้วกันนะครับผมแหมท่ารวยโภชนานี่ตั้งชื่อถูกใจมากเลยนะครับครับผมทำไมถึงตั้งคำว่าร่ำรวยโภชนาก็อาจารย์ก็ตั้งให้ครับก็เลยใช้แล้วมันก็ถูกฉลองกันครับครับก็ใช้แล้วชื่อนี้ดีเวลาลูกค้ามาลูกค้าไปครับใช่ไหมมันก็สะดวกดีครับครับอย่างลูกค้ามาก็บอกสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับครับครับเวลาลูกค้าทานเสร็จกลับนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับร่ำรวยมีความสุขนะครับครับคำว่าร่ำรวยนี่มันใช้ได้ทุกอย่างในร้านเลยครับเฉพาะร่ำรวยโภชนานี่เฮียฮงทำมากี่ปีแล้วครับเฉพาะร่ำรวยโภชนาทำมา14 ปีแล้วครับ14 ปีแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างฮะเฮียฮงก็ปกติผมจะส่งวัตถุดิบตามโรงแรมพวกธนาคารโต๊ะจีนนะครับครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังส่งอยู่นะครับครับก็เราตอนนี้เรามีแค่2ร้านใช่ไหมครับได้2 สาขาครับก็เยอะแล้วครับครับฮะก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันคือขายราคาไม่แพงไงครับขายจับตลาดเพื่อต่างจังหวัดพวกอะไรพวกเนี้ยลูกค้าชาวบ้านเยอะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ครบวงจรหมดแล้วล่ะก็ต้องทำโต๊ะจีนนอกสถานที่ด้วยครับแล้วเปิดร้านด้วยส่งวัตถุดิบด้วยพูดง่ายว่าครบวงจรละครบวงจรหมดเรียกว่าใครโทรมาให้เราไปตั้งโต๊ะทำอะไรแล้วก็ไปได้ทำหมดเลยครบวงจรหมดแล้วครับเลยนะครับที่พระราม3กับที่อุดมสุขเนี่ยนะครับใหญ่มั้ยครับผมยังไม่เคยไปอ่ะรับได้สักกี่โต๊ะอยู่ได้ประมาณ500ที่นั่งครับแต่ละที่โอ้โหก็ถือว่านะใหญ่เหมือนกันนะครับที่จอดรถอะไรก็พร้อมนะครับสะดวกโอ้สบายมากเลยครับครับฮะแล้วรับในต่างจังหวัดหรืออะไรแล้วก็ไปหมดใช่มั้ยครับไปหมดครับไปหมดครับฮะไม่เรียกว่ากี่โต๊ะก็ทำได้ต่างน้อยกี่โต๊ะครับต่างจังหวัดมันต้องมีจำนวนครับถึงจะไปครับครับแล้วน้อยๆลงไปแล้วมันใกล้กันไม่คุ้มเลยเอาว่าอย่างน้อยเนี่ยในกรุงเทพอย่างน้อยต้องกี่โต๊ะฮะอ๋อกรุงเทพก็อย่างน้อยก็5 โต๊ะก็ไปทำแล้วครับครับครับ5 โต๊ะ10 โต๊ะอะไรเงี้ยเราก็ไปทำหมดแล้วครับแต่ว่าขั้นต่ำอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แค่นั้นแหละครับผมครับฮะแต่ละครับแต่ละจำนวนมันไม่ราคาไม่เท่ากันครับเมนูเด็ดเนี่ยของเฮียฮงเนี่ยอะไรฮะก็ตอนนี้เป็ดปักกิ่งทั้งที่สุดตอนนี้เป็ดปักกิ่งนะครับครับและโปรโมชั่นใหม่ก็เพิ่งจะเริ่มครับก็คือตอนนี้ขายเป็ดปักกิ่งเนี่ยถูกที่สุดในโลกครับครับจะลองทายดูว่าขายตัวเท่าไหร่สัก800ได้ไหมฮะ800ลดลงมาเยอะๆหน่อยสักเท่าไหร่500เอาตอนนี้โอ้ยลดอีกเยอะทำไมเราสักเท่าไหร่200ตอนนี้ถูกที่สุด199 บาทโอ้นะครับถูกที่สุดในโลกครับตัวหนึ่งแล้วก็หนังอย่างเดียวนะแล้วจะว่าเนื้อเป็ดก็จะไปผัดอะไรก็ได้อย่างละ80 บาทครับตอนนี้ถูกที่สุดในโลกละ199 บาทครับเรียกว่าขายหน้าร้านแล้วก็ขายใช่ไหมขายหน้าร้านนี่แหละ199 บาทหน้าร้าน199 บาทแต่ห่อก็อีกราคาหนึ่งห่อเราจะขายอยู่370ครับผมครับแล้วเรามีบริการแบบเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียก delivery อะไรอย่างเงี้ยเราทำไม่ไหวครับเพราะว่าเราไม่ทันแต่อนาคตก็คือทำออนไลน์ทำออนไลน์เลยนะครับอยู่บ้านอยากนึกอยากทานก็เอาจากตู้เย็นมาเวฟขายกินได้เลยอ๋ออันนี้เป็นอนาคตละเป็นอนาคตที่เราวางแผนไว้นะครับไม่นานครับต่อยอดเลยครับโอ้ยงี้เฮียฮงนี่ลูกน้องก็เยอะเลยสิตอนนี้ก็เป็นร้อยอ่ะครับผมครับครับผมถามนิดนึงเราก็ส่งอะไรรับซัพพลายให้กับภัตตาคารโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยโดยรวมนะครับไม่ค่อยดีอาหารเป็นยังไงยังไปได้ไหมอาหารตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับมันตอนนี้อาศัยว่าแต่ละที่เนี่ยแก้ไขกันยังไงครับแต่อย่างส่วนของผมเนี่ยโชคดีอย่างนึงครับใช่ป่ะครับเราส่งวัตถุดิบมีกำไรครับใช่ป่ะที่ร้านไม่มีกำไรขาดทุนครับมันก็โปกกันได้ก็ไปช่วยแล้วก็มีโต๊ะจีนมาช่วยครับมันก็กบไปกบมาเนี่ยขาดทุนบ้างกำไรบ้างมันก็ยังพออยู่ได้ครับแต่ถ้าคนทำที่อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็คือถ้าขาดทุนก็ขาดทุนเลยครับใช่ไหมถ้ามีกำไรก็มีกำไรเลยคือไม่มีตัวอื่นมาช่วยครับเพราะตอนนี้เมืองไทยธุรกิจเหนื่อยมาก
ครับถ้าคนไม่มีคือทำตัวเดียวเนี่ยมันก็เหนื่อยครับใช่ป่ะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยต้องมีฝีมือหน่อยก็เรามีไอ้นี่มีไอ้นี่มีไอ้นี่ครับใช่ป่ะก็คล้ายๆกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีทำสามสี่อย่างครับอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีสลับกันไปครับมันก็อยู่ได้แต่ถ้าล้วนๆเหนื่อยครับเฮียโฮงก็คงเน้นหนักไปทางเป็นเรื่องอาหารจีนน่ะใช่ไหมครับอ๋อผมอาหารจีนล้วนๆเลยครับอยู่วงการนี้ก็มาตั้งแต่อายุ15ครับผมอ๋อเลยครับโอ้โหอายุ15นะครับแล้วอาหารจีนเนี่ยนับวันเนี่ยจะสู้กับโลกได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีอาหารเนี่ยนานาชาติเข้ามาเยอะเหลือเกินอาหารนานาชาติมันก็แล้วมันเมืองไทยเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นที่กระแสใช่ป่ะอย่างพวกอาหารเกาหลีใช่ป่ะอาหารญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วก็พวกซูชิพวกอะไรพวกเนี่ยบิงตัวอะไรพวกเนี่ยมันเข้ามาเรื่อยๆนั่นเป็นกระแสแต่พวกเนี่ยกระแสพวกเนี่ยมันไม่นานมันเหลือเป็นพักๆใช่ป่ะแต่อาหารจีนเนี่ยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นพวกเนี่ยอาหารไทยเนี่ยมันยังไปของมันได้เรื่อยๆที่ขายกันอยู่ใช่ป่ะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคือคุณภาพมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะอย่างตอนนี้บุฟเฟ่ต์เนี่ยก็เริ่มต่างแล้วบุฟเฟ่ต์เป็นวัตถุดิบที่แบบว่าถ้าซื้อไม่ถูกมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมฮะซื้อถูกก็ไม่มีของดีดังนั้นผู้บริโภคก็เหนื่อยหน่อยครับมันจะเป็นอย่างนี้เมืองไทยครับก็เราส่งของให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัญหาเรื่องเครดิตการเงินอะไรมีปัญหาไหมครับผมไม่ค่อยมีนะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าของผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอย่างโรงแรมเนี่ยเราก็เลือกส่งที่ไหนมีปัญหาเราก็ไม่ส่งแต่ว่าที่ไหนมีปัญหาเราก็ส่งก็คือต้องตัดเลยอ่ะถ้ายอมจ่ายช้าหน่อยช้าหน่อยก็ต้องยอมให้เขาติดไว้แต่ก็จ่ายอยู่แล้วล่ะแต่ช้าแต่เราไม่ทำว่าเงินเราก็หมุนไม่ทันแต่ว่าผมนึกว่ามีร้านอาหารอะไรมันยังมีเงินสดมาหมุนบ้างแต่ว่าเพราะว่าเราขายถูกไม่ต้องห่วงครับอย่างผมขายเนี่ยชุด 1,500 เนี่ยที่อาจารย์เห็นอยู่ในที่เราแจกที่โฮสเทลอย่างนั้นน่ะครับงาน9อย่างอาจารย์โอ้โหน่าเรียกว่ากิน500บาทกินกันอิ่มเลยนะ7คน8คนจริงๆชุดนี้จริงๆเนี่ยราคาเนี่ยประมาณ 2,100 2,200 ครับแต่เราขายอยู่ที่ 1,500 บาทครับแล้วถ้าชุดใหญ่เลยนะถ้าชุด10ท่านเลยนะยิ่งถูกเข้าไปอีกครับ10ท่านอย่างเงี้ย 3,999 บาทมีหมูหันมีหูฉลามใช่ไหมอันนี้เป็ดตับจริงครับสามอย่างก็เกินแล้ว4,000นะครับที่เหลือก็เหมือนแถมละอาหารสิบอย่างครับครับก็ต้องยอมรับว่าถูกจริงๆนะผมเรียนตรงๆอ่ะนะครับนะครับเรื่องฝีมือเรื่องอาหารรสชาติอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงใช่ไหมอ๋อของผมไม่ต้องห่วงเลยเป็นอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งประยุกต์ครับสไตล์กวางตุ้งก็คือสไตล์ฮ่องกงนี่แหละคือแต่ว่าเราประยุกต์ให้ถูกปากคนไทยแค่นั้นเองครับครับครับยังวัตถุดิบเรามีปัญหาไหมเอาง่ายๆอย่างเป็ดเนี่ยมีปัญหาไหมของผมไม่มีปัญหาครับเพราะผมทำส่งเยอะอยู่แล้วครับครับผมถึงขายถูกได้ไงฮะแล้วของผมเนี่ยเป็นเป็ดปักกิ่งรุ่นใหม่ละครับเป็ดปักกิ่งรุ่นใหม่เนี่ยที่ผมผลิตขึ้นมาคนแรกในประเทศไทยครับแล้วก็คือไล่มันต่อเป็นชั่วโมงครับปกติเป็ดปักกิ่งทั่วไปเนี่ยตอนแรกมาต้องรีบทานครับช้านี่หมดละครับแต่ของผมเนี่ยคือกรอบเป็นชั่วโมงอ่ะพูดง่ายว่ากรอบคล้ายๆหมูหันแหละครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยผมคนคิดขึ้นมาได้เมื่อ10ปีก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ก็คนก็ก๊อปปี้ผมไปหลายเจ้าละครับแต่ผมไม่ค่อยห่วงว่าคนก๊อปปี้ผมไปครับก็ยินดีกับเขาด้วยที่เขาทำได้แล้วก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะลูกค้าเนี่ยมันเยอะมากเราไม่มีเงินทำได้ส่งได้คนเดียวแล้วใครจะมาเรียนหรือจะมาอะไรยินดีครับยินดีสอนเอาละครับเฮียฮงวันที่ขอบคุณมากนะครับต้องไปลองกันดูแล้วล่ะถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะสองสาขานะครับมาหาผมได้เลยครับครับที่อุดมสุขกับพระราม3นะครับเฮียฮงร่ำรวยโภชนาเฮียฮงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเช่นกันครับเวลาเราหมดแล้วครับลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ